بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้นะครับได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกเดือนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกับพี่น้องก็ยังคงเป็นเนื้อหาในบทเรียนวิชาฟิกนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดนะครับตามศาสนบัญญัติก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะหญิงม่ายนะครับแล้วก็น้องๆกำพร้าที่นะครับเราอาจจะต้องสูญเสียนะครับผู้นำครอบครัวสูญเสียคุณพ่อนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสังคมจะไม่ทอดทิ้งเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเข้าโครงการของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับที่เขาดูแลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทุกอย่างนะครับในชีวิตของเราเหมือนกับตอนพ่อเราอยู่หรือสามีเราอยู่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะทดแทนและก็ชดเชยสิ่งหลายๆอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ขาดนะครับก็ให้เรานึกอยู่เสมอนะครับว่าเราคือบุคคลพิเศษนะเรามองเป็นบวกซะนะครับว่าเรานี่คือบุคคลซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทดแทนสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับทดแทนสิ่งที่ดีให้กับเราก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับผมเห็นนะครับว่าน้องๆกำพร้าเนี่ยนะครับหลังจากที่เรามาทำกิจกรรมที่นี่นะครับก็มีส่วนหนึ่งที่นะครับทางอาคารเรียนนะครับนำไปทำกิจกรรมนำไปเข้ารับฟังการอบรมเล็กๆน้อยๆก็ถือว่านะครับเราได้สาระบางเรื่องบางอย่างซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้โอกาสแบบนี้เหมือนกับเราก็อยากให้พวกเรานะครับตั้งใจนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าวันที่เราเติบโตขึ้นมาเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะต้องมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเนี่ยไม่มีคนที่คอยดูแลคอยอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาเราดัดเราเหมือนกับตอนคุณพ่อคุณแม่อยู่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่มีคุณพ่อแต่เรามีพ่ออาสานะครับเรามีผู้กองฟารุกเรามีบังอับดุลรอชีดเรามีบังการ์ดเรามีหลายๆคนที่เขาดูแลเรานะครับเขาดูแลเราก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีโอกาสในการที่จะขัดเกลาเราเวลาเราเติบโตขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าอีก5ปี10ปีนะครับเราก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นกำลังสำคัญของนะครับของสังคมเราของชุมชนเรานะครับและที่สำคัญก็คือของศาสนาเราด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเรามาเรียนที่นี่นะครับนอกจากว่าเขามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะแจกเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวของเราแล้วนะครับยังมีอาหารว่างยังมีอาหารกลางวันเลี้ยงต้อนรับนะครับให้เราอีกด้วยวันนี้ทราบจากครูสมานว่าวันนี้มีข้าวหมกไก่นะครับมีข้าวหมกไก่ไว้นะครับถ้าทางมัสยิดนะครับทางคณะกรรมการหรือกลุ่มอาสานะครับมีความพร้อมมากกว่านี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีนะครับมีขนมแจกอีกด้วยนะน้องๆเนี่ยนะเวลาทำกิจกรรมนะครับหรือทำอะไรทางด้านหลังเนี่ยอาจจะมีขนมแจกเป็นพิเศษนะไว้ดูความพร้อมนะครับเรื่องของศักยภาพเรื่องของฐานะอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่เชื่อว่าจะต้องมีอนาคตที่ดีนะถ้าเราใฝ่ฝันนะครับวางแผนแปลนอนาคตของเราว่าเราจะโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมก็เป็นกำลังใจให้นะครับที่สำคัญก็คือให้เรามีสำนึกอยู่เสมอว่านี่คือโอกาสของเราแล้วนะขอบคุณมูลนิธิขอบคุณทางมัสยิดที่ได้ให้โอกาสนะครับจำได้ไหมครับบทเรียนของเราบทเรียนสุดท้ายหน้าที่21แล้วใช่ไหม20พอดีแหละครับ20นะขึ้นหน้าย่อหน้าสุดท้ายข้อที่21ใช่ไหมครับ21นะ
อ๋อข้อที่20ด้วยผมเข้าใจว่าข้อที่20ได้อ่านไปแล้วนะอันนั้นเดี๋ยวทวนนะนะเดี๋ยวเราเปิดหน้าที่20เลยนะครับหน้าที่20เลยนะครับ นะครับครั้งหนึ่งบิสมิลลาห์โดยพระนามของอัลเลาะห์นะครับข้อที่20นะครับจากหนังสือนะครับอยู่ในหน้าที่20ด้วยแล้วก็ข้อที่20ด้วยเดี๋ยวทวนข้อ19ก่อนนะครับเราจะได้ต่อเนื่องในบทเรียนได้ข้อที่19ว่าด้วยเรื่องการนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายการนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายการนั่งตะชาฮุดนะครับจะต้องอั่นตะชาฮุดด้วยเขาเลยเรียกว่านั่งตะชาฮุดแต่การนั่งตะชาฮุดคือลักษณะของการของท่านั่งเฉยๆเราจะนั่งทับเท้าซ้ายหรือจะสอดเท้าซ้ายใต้หน้าแข้งเท้าขวาอันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรจำนวนรักอะห์ที่เรานั่งถ้าเป็นรอกอะห์ที่2ถึงแม้จะเป็นรอกอะห์สุดท้ายก็ตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั่งท่าอะไรครับท่าตะวัรรุกหรือท่าอิฟติรอชท่าอิฟติรอชนะครับเราอย่าจำสลับกันอิฟติรอชแปลว่านั่งทับเท้าซ้ายเอาเท้าซ้ายนะครับแบนราบไปกับพื้นแล้วเราก็นั่งทับไปบนท้องเท้าเราเลยฝ่าเท้าอ่ะนะนั่งทับไปบนฝ่าเท้าหลังเท้ามันก็จะแบนราบไปกับพื้นแล้วก็ใช้เท้าซ้ายอะไรนะยิ่งระวังมันยิ่งจะผิดอะไรนะเท้าขวาไม่ใช่เท้าซ้ายเท้าขวาตั้งยันไว้กับพื้นนะครับแล้วก็ให้นิ้วเนี่ยชี้ไปทางด้านกิบลาเราอย่าเอาปลายเล็บจกให้ท้องนิ้วขวานะครับแบนราบไปกับพื้นชี้ไปทางทิศกิบลาวันนั้นที่บังเขาขึ้นมาสาธิตให้อันนั้นเป็นท่าที่ถูกต้องที่สุดเลยและท่าที่อัฟฎอลที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์ถือปฏิบัติส่วนกรณีที่เป็นรอกอะห์สุดท้ายเช่นรอกอะห์ที่3กับรอกอะห์ที่4ให้พี่น้องนั่งอะไรเลยนั่งตะวัรรุกคือนั่งเอาก้นขาด้านซ้ายของเรานะแก้มก้นด้านซ้ายวางไปกับพื้นเลยแล้วก็เอาเท้าซ้ายที่เคยนั่งทับเนี่ยเปลี่ยนใหม่สอดไปใต้หน้าแข้งเท้าขวาเราก็ยันไว้กับพื้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นท่าตะวัรรุกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เป็นประจำในการทั้งนั่งท่ารอกอะห์สุดท้ายรอกอะห์ที่3กับรอกอะห์ที่4นะอันนี้โอเคนะตอนนี้ในการนั่งเนี่ยในการนั่งทั้งนั่งทั้งรอกอะห์ที่2และรอกอะห์ที่3ที่4เนี่ยก็จะมีการอั่นตะชะฮุดพร้อมกันไปด้วยแล้วผมก็แนะนำกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้อั่นทั้งตะชะฮุดแล้วก็อั่นทั้งศอลาวาตนบีทั้ง2อะไรทั้ง2ตะชะฮุดเลยตะชะฮุดแรกที่เรานั่งก็สมควรอั่นทั้งตะชะฮุดแล้วก็ศอลาวาตนะอั่นพร้อมกันหมดเลยแล้วรอกอะห์สุดท้ายที่3ที่4ก็อั่นตะชะฮุดด้วยแล้วก็ศอลาวาตด้วยตอนนี้ประเด็นความต่างกันเนี่ยอย่างในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีอนุญาตหรืออนุโลมให้อั่นศอลาวาตในตะชะฮุดแรกเพียงแค่สั้นๆเพียงแค่อะไรเพียงแค่สั้นๆก็คือสมมติว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์หรือมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุเสร็จแล้วใช่มั้ยก็ให้อ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเค้าถือว่าแค่นี้ใช้ได้แล้วถือว่าแค่นี้ใช้ได้อันนี้ในใดในมุมมองของนักวิชาการเช่นในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีที่ถือปฏิบัติในทั่วๆไปในบ้านเราด้วยแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่โดยเฉพาะอิหม่ามอะห์มัดนักทัศนะของนักวิชาการในศาสตร์หะดีษเนี่ยเค้าถือว่าต้องอ่านเต็มทั้งต้นฉะนั้นตะชะฮุดครั้งแรกกับตะชะฮุดครั้งที่2เนี่ยไม่ต่างกันเลยให้อ่านเต็มทั้งหมดเลยนะตอนนี้มันมีอีกทัศนะหนึ่งก็คือการอ่านศอลาวาตในตะชะฮุดครั้งแรกไม่ต้องอ่านก็ได้เป็นเพียงแค่สุนัตเฉยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เขามองเป็นวาญิบต้องอ่านนะฉะนั้นอย่างบ้านเราที่ถือปฏิบัติเนี่ยเป็นวาญิบใช่แต่อ่านแค่อะไรแค่วรรคเดียวประโยคเดียวอันนี้ยังไม่ตรงตามสุนนะของรอซูลนะยังไม่ตรงตามสุนนะของสุนนะของรอซูลที่รอซูลสอนซอฮาบะห์นี่รอซูลมีมั้ยสอนศอลาวาตย่อมีมั้ยไม่มีรอซูลสอนศอลาวาตเต็มทั้งหมดเลยแล้วซอฮาบะห์ก็เอาไปใช้เต็มทั้งต้นครบทั้งต้นงั้นที่ดีเรานั่งอ่านอีก4วรรคเท่านั้นแหละให้ครบ5อะไร5วรรคก็จะได้สุนนะของรอซูลเสียเวลาเยอะมั้ยครับครึ่งนาทียังไม่ได้เลยนะครับจากอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดก็ต่อว่าอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอัลลอฮุมะบาริกอะลามุฮัมมัดอีก5วรรคก็จบต้นละแค่เนี้ยได้ซุนนะห์ของรอซูลเต็มๆเลยนะผมคุยกับพี่น้องแบบนี้ก็คือให้เราลองปรับเปลี่ยนวิธีการละหมาดให้มันได้ใกล้ชิดรอซูลให้มากที่สุด
พระรอซูลสั่งย้ำกำชับอยู่เสมอซอลลูกะมารออัยตูมูนีอุซอลลีนี่พี่น้องแปลได้เลยแปลว่าจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดเราเห็นไหมแล้วเราเห็นใครเราเห็นคนที่เขาเห็นรอซูลละหมาดซอฮาบะเห็นรอซูลละหมาดแล้วซอฮาบะถ่ายทอดมาแล้วก็มีการจดบันทึกรายละเอียดไว้จนกระทั่งละเอียดยิบเหมือนกับเราเห็นเองเลยนะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะไม่ได้มีเจตนามาจะมารื้อฟื้นบอกพวกนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนั้นให้เข้าใจอะไรกันไปคนละอย่างสองอย่างเปล่าแต่ต้องการที่จะพูดให้เป็นมาตรฐานที่เป็นกลางเป็นวิชาการมากที่สุดให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ว่าเราไม่ได้จะมาว่าพวกนั้นเป็นแบบนี้พวกนั้นเป็นแบบนั้นเปล่าแต่ต้องการให้ทุกพวกแหละกลับไปถึงใครอะกลับไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติว่าเราเอาลุมาเราเอาอุลามะมั้ยเราเอาอุลามะที่ผมสอนเนี่ยสอนตามอุลามะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราเห็นรอซูลทําอยู่แบบเนี้ยไม่เอาว่าเรายังรอซูลยังไม่เอาแค่ใครก่อนเอาแค่อุลามะก่อนอย่างงี้มันไม่ถูกนะเราต้องพยายามทําให้ไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ขึ้นข้อที่20เลยนะครับขึ้นข้อที่20เรื่องอัตตะชะฮูดุลอาคีรุนะครับวัสซะลาตุอะลันนบีการอัตตะชะฮูดครั้งสุดท้ายแล้วก็การอ่านศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะชะฮูดนะเรารู้แล้วตะชะฮูดเป็นคำที่พัฒนามาจากคำว่าชะฮาดะห์เวลาเราจะกล่าวชะฮาดะห์เราบอกชะฮาดะห์คือการกล่าวประโยคอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราเรียก2ประโยคนี้ประโยคชะฮาดะนะชะฮาดะแปลว่าการกล่าวสัตย์ปฏิญาณชาฮิดเวลาเราไปแต่งงานน่ะใครเคยแต่งงานบ้างแล้วฮะแม่เคยนานยังเวลาแต่งงานน่ะเขาจะมีใครมีวาลีผู้ปกครองนะผู้ปกครองของผู้หญิงมีใครอีกเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ใครวาลีก็คือผู้ปกครองไงขาดใครขาดใครอีก2คนพยานก็ชาฮิดชาฮิดแปลว่าพยานพยานก็คือผู้ที่ให้ปากคำยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาฮาดะล่ะชาฮาดะแปลว่าชาฮาดะตัวนี้ไม่ได้แปลว่าพยานแต่จะแปลว่าให้สัตย์ปฏิญาณนะให้สัตย์ปฏิญาณตอนนี้ศอลาวาตศอลาวาตอีกคำนึงเราบอกศอลาวาตศอลาวาตเนี่ยศอลาวาตแปลว่าอะไรใครได้ฮัดยะใครได้เดี๋ยวผมแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชั้นเลยหัวหน้าชั้นศอลาวาตแปลว่าอะไรครับยกมืออุ๊ยนี่มาจากนู่นเลยนะนี่ใช่มาจากทุ่งคุไหมครับเนี่ยจากปากลัดป่ะผมนึกว่ามาจากปากลัดโอ้โหคนที่นี่นะศอลาวาตแปลว่าอะไรใครทราบมั่งพี่น้องมุสลิมศอลาวาตแปลว่าศอลาวาตเนี่ยถ้าพี่น้องเราเปิดหน้าแรกเลยที่รับเรียนผ่านมานะถ้าพี่น้องจำได้ศอลาแปลว่าเราเรียนเรื่องศอลาศอลาแปลว่าอะไรหน้าแรกๆเลยศอลาแปลว่าดุอาอัสศอลาตุที่เราแปลว่าละหมาดเนี่ยเดิมทีนะครับตามประธานุกรมตามพจนานุกรมหรือตามตำราอธิบายอภิธานศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยอัสศอลาแปลว่าอัดดุอาศอลาแปลว่าดุอาศอลาแปลว่าดุอรู้จักดุอไหมดุอาไม่รู้จักก็รู้จักดุอป่ะอันเดียวกันนั่นแหละนะบางคนไม่เรียกดุอาเรียกดุอศอลาแปลว่าดุอาแปลว่าขอพรนะขอพรตอนนี้แต่ในนิยามฟิกนะซอลาห์ไม่ได้แปลว่าดุอาแต่ซอลาห์หมายถึงการละหมาดเป็นอิริยาบถที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นท่าทางคำอ่านหรือบทสวดต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ตักบีรแล้วก็เสร็จสิ้นด้วยการกล่าวสลามอันนี้คือนิยามในฟิกแต่ถ้าเป็นตำราอธิบายคำศัพท์ทั่วๆไปซอลาห์ก็แปลว่าขอพรเรารู้เราขอพรอ้าวแล้วศอลาอะลันนบีอัสศอลาตุอะลันนบีที่ร้องกันน่ะใครร้องเคยร้องนะเสพมีมั้ยตอนแห่สมัยก่อนน่ะกูฮิมตีกองมาสมัยก่อนกองรอมานะอัสศอลาตุอะลันนบีน่ะศอลาตัวเนี้ย
ก็คือตัวเดียวกับซอลาที่แปลว่าดุอานั่นแหละแต่เราไม่แปลว่าละหมาดเราจะแปลว่าดุอาหรือพรที่เราขอให้แล้วซอลาให้นบีละอัสซอลาตุอะลันนบีเราแปลว่าการขอดุอาเพื่อให้พระองค์ทรงประทานพรอันดีให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปให้พรใครได้เราให้พรใครได้ไหมเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับจะได้ไปเที่ยวให้พรให้ศีลกับใครครับคนอื่นนะเขานับถือกันเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงปู่เอาให้พรให้ศีลกันเราเป็นมุสลิมนะขอให้คู่หมานจงเจริญนะพ่วงอย่างเงี้ยฮะได้ไหมหรือเพียงอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มุสลิมเราไม่เป็นแบบนั้นงั้นมุสลิมเราต้องขอกับอัลลอฮ์มันจึงมีความหมายเป็นดุอาเป็นในตัวขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานพรอันดีให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่เราต้องเข้าใจแบบนี้ถ้าพี่น้องขึ้นเวทีตอบปัญหาฟัรดูอีนสมมุติว่าย้อนอดีตนะมาเป็นสักวัยสัก9ขวบ10ขวบแล้วเขาเชิญเราเป็นตัวแทนโรงเรียนเรียดุสุนันขึ้นเวทีตอบปัญหาศาสนากรรมการเขาถามให้นักเรียนบอกว่าศ็อลลาวาตนบีหมายถึงอะไรเราจะตอบอะไรตอบว่าการที่เราขอพรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงประทานพรประทานสิ่งที่ดีให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือศ็อลาของเราอ้าวอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์ด้วยมะลาอิกะของพระองค์ด้วยศ็อลาวาตให้นบีตอนเราบอกเราศ็อลาวาตนะเราขอกับอัลลอฮ์แล้วแล้วตอนอัลลอฮ์ศ็อลาวาตให้นบีมะลาอิกะศ็อลาวาตให้นบีแล้วอัลลอฮ์ขอกับใครหรือไงเปล่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้โดยพระองค์เองนะแล้วก็มะลาอิกะก็เหมือนกับเราก็คือขอกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านนบีนะเข้าใจแบบนี้นะครับต่อไปนี้เรารู้แล้วศ็อลาวาตนบีก็คือการที่เราขอดุอาบางวรรคบางประโยคเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานพรประทานสิ่งที่ดีให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปก็คือข้อที่20เนี่ยจะบอกว่าการอ่านบทตะชะฮุดและการอ่านบทศ็อลาวาตนบีทั้ง2นี้เป็นเงื่อนไขสําคัญเป็นรุกนสําคัญโครงสร้างสําคัญของการละหมาดนะครับก่อนที่จะถึงลำดับสุดท้ายพอหลังจากนี้ก็จะเป็นสลามและไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เป็น2 อย่างนี้มีความสำคัญและทำพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่20ในการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายในทุกการละหมาดเลยนะครับเช่นรอกอะห์ที่3ของละหมาดมักริบและรอกอะห์ที่4ของละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรีและละหมาดอิชาอันนี้จะเป็นแค่ตะชะฮุดครั้งที่2แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับและรวมถึงรอกอะห์ที่2ของละหมาดที่มี2รอกอะห์เช่นละหมาดซุบฮีละหมาดซุนนะห์เคารพมัสยิดละหมาดอีดละหมาดตะฮัจญุดอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นตะชะฮุดที่อ่านแล้วจะให้สลามหลังจากนั้นเราเรียกว่าเป็นตะชะฮุดครั้งสุดท้ายหมดเลยถึงแม้จะเป็นครั้งเดียวก็ตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งเดียวก็ตามเหมือนกับที่เราเรียกพิธีฮัจญ์ของนบีตอนที่นบีไปทำนะเราเรียกฮัจญะตุลวะดาแปลว่าฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของนบีถามว่านบีทํากี่ครั้งล่ะถึงเรียกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเคยมีครั้งที่1ครั้งที่2มั้ยไม่มีนบีทําฮัจญ์ทั้งชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียวก็น่าจะเรียกฮัจญ์ครั้งเดียวแต่ทําไมเราเรียกฮัจญ์ครั้งสุดท้ายฮะเพราะหลังจากนี้เราซูลไม่มีโอกาสทําอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าอันตะชะฮุดครั้งนี้ศ็อลาวาตครั้งนี้หลังจากนี้เราจะไม่มีโอกาสอันตะชะฮุดอีกแล้วต้องไปรอละหมาดใหม่เลยเขาก็เลยเรียกตะชะฮุดครั้งนี้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็บอกแล้วรวมถึงประเภทที่เป็นละหมาด2รอกอะห์นะครับเช่นละหมาดซุบฮีถ้าเป็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็บอกผู้ละหมาดจำเป็นจะต้องอ่านบทตะชะฮุดและบทศ็อลาวาตนบีให้จบต้นอันนี้ไฟบังคับแล้วนะอันนี้ไฟบังคับเลยเพราะศ็อลาวาตเนี่ยผมบอกกับพี่น้องแล้วมันยังขัดแย้งกันในระหว่างนักวิชาการถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งแรกศ็อลาวาตจะจบหรือไม่จบอันนี้ขีราฟกันอยู่แต่ถ้าเป็นรอกอะห์สุดท้ายศ็อลาวาตต้องจบสถานเดียวเลยจะอันครึ่งต้นอันแค่2วรรควรรคเดียวแบบคีลาฟในตะชะฮุดครั้งแรกไม่ได้เขาบอกจำเป็นจะต้องอันทั้งตะชะฮุดและศ็อลาวาตนบีจนกระทั่งจบต้นนะครับจะอันด้วยสำนวนหนึ่งสำนวนใดก็ได้จากหลายๆสำนวนที่ได้มีกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องก็ต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของตะชะฮุดแล้วก็บทศ็อลาวาตนบีจันอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะซัลอะลันนบียิลอุมมีอะไรก็แล้วแต่เลือกอันได้ตามอัธยาศัยแต่ถ้าอ่านแล้วก็ต้องอ่านจนจบอ่านแล้วก็ต้องอ่านบทหนึ่งบทใด
ปเอาบทแรกวรรคหนึ่งแล้วก็มาข้ามมาเอาบทที่สองอีกวรรคหนึ่งผสมกันได้ไหมเป็นค็อกเทลแบบนี้ไม่ได้ต้องบทใครบทมันแล้วต้องอ่านให้จบต้นนะครับทั้งนี้ที่แนะนำให้อ่านหลายๆสำนวนนะครับของใครเข้ามันเนี่ยก็เพื่อการเพราะว่าการอ่านตะชะฮุดและการศอลาวาตนบีนั้นนะครับในการนั่งครั้งสุดท้ายนั้นมีฮุกกลมเป็นรูกลมีฮุกกลมเป็นรูกลนี่ผมอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่แรกที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราไม่ได้แยกนะว่าอันนี้รูกลอันนี้สุนัตผมไม่ได้ทำหนังสือเรียงมาเป็นข้อๆแบบนั้นถ้าเป็นแบบหนังสือฟรอดูอินเนี่ยเขาจะบอกเลยรูกลมีเท่านี้ข้อพอจบรุกลเสร็จแล้วอามาชูรูเท่านี้ข้ออันนี้มาสุนัตอาบอาตมาสุนัตไฮอาตเขาจะเรียงเป็นเรื่องๆมาแต่ผมพยายามที่จะสอนไปในคราวเดียวกันเลยตั้งแต่เริ่มตักเบสมาจนกระทั่งถึงสลามโดยให้พี่น้องถือปฏิบัติเป็นอะไรเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันให้รักษาไว้ทั้งรุกลทั้งสุนัตทั้งอะไรรักษามาเหมือนกันหมดเลยแต่เราจะให้ข้อมูลกับพี่น้องเป็นความรู้ไปพร้อมๆกับเรื่องแต่ละเรื่องเอาเรื่องนี้เป็นรุกลนะให้พี่น้องเน้นย้ำสำคัญเป็นกรณีพิเศษพลาดไม่ได้เลยแล้วตะชะฮุดกับศอลาวาตในกรณีที่เป็นตะชะฮุดสุดท้ายมีฮุกกลมเป็นอะไรครับมีฮุกกลมเป็นรุกลรุกลก็คือต้องทำอย่างเดียวนะครับเป็นโครงสร้างสำคัญถ้าไม่ทำละหมาดนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เลยสุญูดซะฮวีก็ไม่ได้สุญูดซะฮวีชดเชยแทนทดแทนได้ไหมไม่ได้สุญูดซะฮวีจะใช้ทดแทนชดเชยได้เฉพาะกรณีวาญิบนะกรณีของอะไรของวาญิบเท่านั้นวาญิบเช่นอะไรล่ะเช่นสมมติลืมกล่าวอัลลอฮฺวักบัตตอนรุกุะตอนเงยอะไรเงี้ยลืมกล่าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาหรือลืมอันตะชะฮุดครั้งแรกอ้าวถ้าลืมแล้วอ้าวลืมแล้วก็ลืมเลยไปเอาค่ำไปซะไม่ทันนั่งตะชะฮุดลึกขึ้นมายืนอันฟาติยะในรอกอะห์ที่3แล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้ให้ทำยังไงครับกรณีแบบนี้ฮะพอจะสลามเลิกเราก็เลือกดูว่าเราจะสยูซะฮวีก่อนหรือสยูซะฮวีทีหลังอันนี้เดี๋ยวคงได้อธิบายกับพี่น้องในโอกาสต่อไปพอสยูซะฮวีก็ถือว่าละหมาดที่บกพร่องไปในตอนแรกตอนนี้กลับมาสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วถึงแม้ว่าในระหว่างนั้นจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ตามแต่ถ้าเป็นรุกลล่ะเช่นลืมอันซูเราะห์ฟาติฮะห์ลืมรุกัวลืมสุญูดไปให้ถือว่ารอกอะห์ที่ลืมรุกลรอกอะห์นั้นทั้งรอกอะห์ใช้ไม่ได้เลยรอกอะห์ทั้งรอกอะห์ใช้ไม่ได้เลยต้องย้อนกลับมาทำรุกลนั้นเพื่อให้รอกอะห์นั้นใช้ได้นะครับเช่นลืมซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนจะลงรุกัวเราขึ้นไปอยู่ๆก็พอขึ้นมายืนตรงกอดอกเสร็จก็วัตตีนีวัซัยตูนวะตูริซีนีเลยลืมอะไรลืมซูเราะห์ฟาติฮะห์เอ้าทำยังไงอ่ะก็ต้องหยุดอันวัตตีนีวัซัยตูนแล้วรีบมาขึ้นอะไรแทนรีบย้อนกลับมาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พอจบฟาติฮะห์แล้วถึงจะไปวัดตีนิวัซเซตูนอีกรอบนึงแต่ถามว่าผิดมั้ยผิดแล้วก็บกพร่องในการละหมาดแต่เวลาเราไปสู่อยู่ซาวีแล้วชดเชยได้มั้ยครับชดเชยได้แล้วก็ละหมาดของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าสมมติว่าเราอ่านวัดตีนิวัซเซตูนไปจนจบต้นอัลลอฮฺกบัดลงไปรุกัวอุ้ยตายเลยลืมอะไรลืมซูเราะห์ฟาติฮะห์ทํายังไงอ่ะรอกอะห์นี้ต้องแคนเซิลเลยแล้วก็เริ่มต้นยืนเป็นต้นรอกอะห์ไปใหม่ไม่ใช่ลงไปสุญูดอะไรต่อนะห้ามสุญูดแล้วเพราะรอกอะห์นี้ใช้ไม่ได้ต้อง กลับมายืนเริ่มต้นรอกอะห์ใหม่แล้วก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์แล้วก็ถึงจะรุกัวอะไรไปแล้วมาสิวซาวีชดเชยอาจารย์ครับครับเริ่มต้นในว่าเริ่มละหมาดใหม่นะครับใช่มั้ยฮะเริ่มต้นยืนรอกอะห์เฉพาะรอกอะห์นั้นครับไม่ต้องเริ่มต้นไม่ต้องเริ่มต้นครับไม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่รอกอะห์ที่1ใหม่นะเราพลาดรอกอะห์ไหนก็ทำเฉพาะรอกอะห์นั้นรอกอะห์เดียวนะละพาดรอกอะห์ที่3ก็ทํารอกอะห์ที่3ละพาดรอกอะห์ที่4ก็ทํารอกอะห์ที่4นะอันนี้เข้าใจนะครับส่วนการอ่านตะชะฮุดครั้งแรกนั้นเป็นเพียงแค่วาญิบและการอ่านศอลาวาตในตะชะฮุดครั้งแรกก็เป็นเพียงแค่สุนนะตามทัศนะของนักการส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขามองเป็นสุนัตนะครับแต่ในอุลามะในศาสตร์หะดีษอุลามะอย่างอิหม่ามอะห์มัดนี่มองเป็นวาญิบนะครับมองเป็นวาญิบตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่มองเป็นเพียงแค่ซุนนะแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าใจและเชื่อว่ามีความสำคัญระดับเป็นวาญิบเลยนะข้อนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับข้อนี้ข้อที่20นะครับเชิญมังเสมเลยฮะอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเวลาปกติเราขึ้นลงเนี่ยเราก็ต
้องกล่าวตักเบสอัลลอฮฺอักบัรหรือสมิอัลลอฮฺนี่มันฮามิดะครับในกรณีที่เราไม่กล่าวนี่เราต้องสุญูดซาวีหรือต้องสุญูดครับเพราะมีความสำคัญในระดับวาญิบในมัซฮับชาฟีถือเป็นสุนัตอับอัตนะครับการกล่าวตักเบสอินติกอลาตเพราะโดยปกติถ้าไม่กล่าวเขาไม่อนุญาตให้เคลื่อนที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายอริยบทตักเบสเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายไม่งั้นถือว่าเราเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ตักเบสนะครับเป็นวาญิบในมัซฮับชาฟีก็ถือเป็นรุกอ์สุนัตอับอัตนะครับสุนัตอับอัตต้องสุญูดซาวีครั้งที่แล้วที่อิหม่ามถามนะก็เรื่องนี้แหละใช่ไหมที่อิหม่ามถามเพราะบางทีก็ยกมือเฉยๆแล้วก็ไม่มีตักเบสตักเบสนี่ต้องออกเป็นเสียงนะทำท่าเฉยๆตักเบสไม่ได้แปลว่ายกมือตักเบสแปลว่าต้องกล่าวเป็นคำประโยคออกมานะครับมีพี่น้องมุสลิมสอบถามไหมครับไม่มีนะไม่มีเราขึ้นข้อที่21เลยนะครับข้อที่21เลยข้อที่21นะครับอัดดูอาอุกอบละสลามการกล่าวดูอาก่อนสลามดูอาก็คือดูอาเนี่ยแหละนะครับกอบล่าแปลว่าก่อนอัสลามก็คือกล่าวสลามนะครับการกล่าวดูอาหรืออันดูอาก่อนที่เราจะให้สลามเลิกละหมาด นะครับดูย่อหน้าแรกเลยนะครับของข้อนี้บอกว่าหลังจากที่ผู้ละหมาดได้อันบทตะชาฮุดและอันบทศอลาวาตนบีจนจบทั้งต้นเรียบร้อยแล้วนะครับต้องอันให้เรียบร้อยก่อนนะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็มีซุนนะให้ผู้ละหมาดได้อ่านดุอาก่อนที่จะให้สลามนะครับจะอ่านหนึ่งบทสองบทสามบทอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านได้เรื่อยๆไปเลยนะครับด้วยบทดุอาบทหนึ่งบทใดจากดุอาที่จะแนะนำต่อไปนี้คือบทดุอาที่จะแนะนำต่อไปนี้คือบทดุอาที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอเราขอตามซุนนะเสร็จแล้วเรามีความประสงค์จะขออย่างอื่นอีกเช่นตอนนี้อะไรล่ะตอนนี้เรามีปัญหาอะไรฮะเรามีปัญหาเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องอะไรอยากได้เรื่องอะไรเราก็ขอหลังจากอะไรหลังจากดุอามะซูดดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่านี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราโฟกัสไปที่ดุอาของนบีก่อนนะครับ 21.1 นะครับข้อที่1ที่จะแนะนำเป็นบทดุอาที่ได้จากรายงานของท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสั่งเขาเลยนะครับว่าให้อ่านดุอาบทนี้หลังจากเสร็จตะชาฮุดเสร็จศอลาวาตแล้วนะครับเอาสั่งให้อ่านยังไงตัวหนังสือจะเล็กไปไหมครับเล็กไปมั้ยไม่เล็กนะครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติوَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ نَكَبْ إِكْرَانِنْ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال นะหลายคนก็น่าจะจำอยู่แล้วเพราะดุอาบทนี้จะเป็นดุอาที่ค่ายอบรมเยาวชนเนี่ยเขาจะสอนนะครับแล้วก็หลักสูตรฟัรฎุอีนในกลุ่มซุนนะห์เราก็จะสอนบทดูอาบทนี้หนึ่งบทนะครับหลังจากศอลาวาตนะครับดูความหมายนะความหมายดีนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ขอความคุ้มครองจาก4ประการนี้นะครับความหมายก็คืออัลลอฮุมมาก็คือโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมาเนี่ยแปลว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมแท้จริงข้าพระองค์วิงวอนขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดปลอดพ้นจากการที่จะถูกลงโทษถูกทรมานในนรกยะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรแล้วก็ให้รอดปลอดพ้นจากการที่จะถูกลงโทษถูกทรมานในหลุมฝังศพในหลุมกุโบรวะมินอันที่3เนี่ยวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาตแล้วก็ให้รอดปลอดพ้นจากการที่จะถูกสอบทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และขณะที่เสียชีวิตแล้วนะครับวะมินชัรฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลแล้วก็ขอให้ข้าพระองค์เนี่ยรอดปลอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆของการล่อลวงของดัจญาลที่จะมาล่อลวงเราในช่วงอาคิริซะมานในช่วงใกล้วันกิยามะห์ที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเป็นเรื่องแรกเลยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเราปกป้องเราให้รอดจากการที่จะถูก
นำตัวไปลงโทษในนรกยะฮันนัมนรกยะฮันนัมนี่ก็คืออเวจีนี่แหละครับนรกที่มีไฟที่ร้อนแรงที่สุดนะครับร้อนแรงที่สุดเลยน่ากลัวที่สุดเลยเสร็จแล้วก็ขอความคุ้มครองให้รอดปลอดพ้นจากการถูกลงโทษเบื้องต้นในหลุมกุโบร์ตอนนี้โดยปกติแล้วนะถ้าเป็นเราก็จะเริ่มต้นจะขอจากอะไรก่อนเบื้องต้นเอาจากกุโบร์ไปก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปอะไรไปเรื่องของวันกิยามะเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตกว่าแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเริ่มด้วยการขอความคุ้มครองจากอะไรเลยจากนรกเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสเป็นชาวนรกนี่เราจะโดนลงโทษเบาๆก่อนไหมไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ชาวนรกไม่ใช่ว่าที่จะว่าที่ของนรกยะฮันนัมนี่มันก็เท่ากับว่าเรานี่ไปไหนแล้วล่ะเป็นชาวสวรรค์ในเมื่อเป็นชาวสวรรค์ก็จะไม่มีการถูกทรมานในระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนเหมือนกับเราไม่มีความผิดเนี่ยเขาจะเอาเราไปสอบปากคำเอาเราไปลงโทษไปอะไรไหมไม่มีแต่ถ้าเรานี่ดูแล้วสามันมีกลิ่นตุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปอะไรไปรีดไปเค้นเพื่อที่จะเอาอะไรเอาความพิสูจน์ความผิดให้ได้นะฉะนั้นเราเบื้องต้นเนี่ยเราจะตรงไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นทั้งสองด่านเลยหรือจะเอาสักด่านหนึ่งก่อนฮะเดี๋ยวพอไปถึงในสวรรค์แล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่าให้เขาฟังว่าในนรกมีอะไรสู่ชั้นไม่ได้ชั้นนี้อะไรฮะเจอมาหมดแล้วนะส่วนพวกนักเลงนั้นก็ชอบคุยนะใช่ไหมเขานี่ผ่านมาทุกอย่างนะพวกเรานี่ไม่ได้ผ่านชีวิตธรรมดาจืดชืดไม่มีรสชาติสู้พวกที่เขาผ่านมาทุกอย่างได้ไหมไม่ได้โต๊ะเอาไงโต๊ะซื้อตั๋วไปต่างประเทศบินตรงเลยไปนู่นเลยไม่ได้แวะเที่ยวตรงไหนเลยหรือโต๊ะเอาอย่างแวะเที่ยวฮะเอาตรงนะนึกว่าเอาอย่างแวะเที่ยวก่อนอะไรงั้นนะนะต้นที่หนึ่งอันเนี้ยในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดเขาถือเป็นวาญิบเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาต้นนี้เป็นประจำนะครับแล้วบุรอบอกรอซูลใช้ให้อ่านผมเองแนะนำให้อ่านต้นนี้นะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลต้นนี้นะครับต้นต่อมานะครับ 21.2เป็นดุอาที่ได้จากรายงานของท่านคอลีฟะห์อบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านดุอานะครับบทนี้ในละหมาดหลังจากเสร็จตะชะฮุดแล้วอันนี้รอซูลก็สอนอีกเช่นเดียวกันอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิรตัมมินอินดิกวะรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมตอนนี้หลายคนก็น่าจะอ่านได้นะครับเพราะเป็นดุอาที่ส่วนมากจะถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือดุอาซุนนะนะครับดุอาอย่างของอาจารย์มูนิสแจกดุอาที่พยามัดวงสันแจกอะไรแบบนี้จะเป็นดุอาในกลุ่มซุนนะเราจะเป็นที่แพร่หลายดุอาพวกนี้นะครับเพราะเป็นดุอาที่เขาเรียกว่าผ่านการคัดกรองมาอย่างดีอยู่ในเกรดระดับดีทั้งหมดเลยอย่างดุอาบทแรกที่อ่านไปเสาะ 21.1 นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอันนี้หะดีษซอฮีหะห์ชัวร์เลยนะครับต้นที่2นะครับต้นที่2อัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอนะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์นั้นได้อายุติธรรมและโหดร้ายกับตัวเองมามากมายเหลือเกินซุลมันกะซีรอกะซีรแปลว่ามากข้าพระเจ้าเนี่ยทำตัวเองนะครับทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับอธรรมกับตัวเองหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับมากมายนับไม่ถ้วนเลยวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะและไม่มีใครทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นที่จะสามารถอภัยโทษยกโทษให้นอกเสียจากพระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้อะไรให้อภัยหรือยกโทษให้ข้าพระองค์ได้ฟักฟิรลีมักฟิรตัมมินอินดิกฉะนั้นข้าพระองค์จึงทูลขอต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยนะเป็นการอภัยโทษของพระองค์ที่กฤษฎาที่สามารถให้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของนะบาปกรรมอันมากมายนี่ไม่สามารถให้ได้ยกโทษให้ได้มีแต่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้การอภัยได้นะครับวะรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมนอกจากพระองค์จะทรงอภัยโทษแล้วขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ด้วยแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยการอภัยและทรงยิ่งด้วยความเมตตาอันนี้ก็เป็นความหมายที่ดีอัลลอฮ์มะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอนะครับให้อ่านบรรดานบีทั้งหลายก็อ่านดุอาต้นนี้แหละนะครับ
นบียูนุสนบีอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เคยมีความผิดมีคดีใหญ่ๆนะเวลาจะเตาบ้าตัวกับอัลลอฮ์ก็บอกกับอัลลอฮ์เลยว่าบ่าวผิดมามากแล้วบ่าวผิดไปเยอะละเมิดพระองค์เยอะอาธรรมกับตัวเองมาเยอะขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้ข้าพระองค์ด้วยนะเราก็อ่านต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามติรมิซีหะดีษซอฮีฮ์อีกเช่นเดียวกันนะพี่น้องไปซ้อมๆอ่านในละหมาดไม่ได้อ่านในตะชะฮุดไม่ได้มีเวลาว่างเนี่ยเอามานั่งอ่านแบบนี้แล้วก็เนียดขอเลยได้มั้ยเนียดขอเป็นดุอาให้อัลเลาะห์ทรงอภัยโทษกับเราก็ได้นะครับเพราะดุอาบทนี้สามารถอ่านได้ทั้งในละหมาดแล้วก็นอกละหมาดนะครับเพราะการขออภัยโทษนี่เค้าไม่ได้ให้ขอเฉพาะในละหมาดขอนอกละหมาดก็ได้เรากําลังจะละศีลอดนี่ไม่รู้จะอ่านดุอาต้นไหนเอาหนังสือเล่มนี้ไปเปิดอ่านแล้วก็ขอให้เป็นการอภัยโทษขอให้พระองค์ทรงเมตตากับเราก็สามารถอ่านได้นะครับ 21.3 นะครับหรือต้นที่3เป็นดุอาที่ได้จากรายงานของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวไว้แบบนี้แนะนำให้อ่านนะครับหลังจากเสร็จตะชะฮุดก่อนจะให้สลามให้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมักฟิรลีมากอดดัมตุวะมาอัคอรตุวะมาอัสรอรตุวะมาอะลันตุนะครับวะมาอัสรอฟตุต่างกันนะอัสรอรตุครั้งแรกนะอัสรอรตุแต่พอมาวรรคหลังเนี่ยอัสรอฟตุใช้ตัวฟาวะมาอันตะอะลัมุบิฮิมินนีอันตัลมุกอดดิมุอันตัลมุอัคิรุลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะครับเราอ่านแบบนี้อีกครั้งนึงนะครับอัลลอฮุมมักฟิรลีต้องอัลลีนะเป็นมัตตะบีอีสัยยาตายด้วยบางคนไปอ่านสั้นอัลลอฮุมักฟิรลีมากอดดัมตุไม่ใช่ลีมาต้องลีแล้วก็มาอัลลอฮุมักฟิรลีมากอดดัมตุวะมาอัคอรตุวะมาอัสรอรตุวะมาอะลันตุวะมาอัสรอฟตุวะมาอันตะอัลลามุบิฮิมินนีนะครับอินนะกะอันตะอัลลามุลกุยูบนะอันนี้รายงานอันตัลมุกอดดิมุอันตัลมุอัคิรุลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะครับดูความหมายนะครับความหมายอัลลอฮุมมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับโอ้อัลลอฮ์อิกฟิรลีขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษนะครับให้แก่ข้าพระองค์มากอดดัมตัวมาอัคอรตุให้กับสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทำมาแต่การก่อนความผิดที่ทำไปแล้วแต่อดีตวะมาอัคอรตุและความผิดที่ข้าพระองค์จะกระทำในภายหลังในโอกาสหลังความผิดที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษและความผิดที่จะเกิดขึ้นในภายหลังในโอกาสหน้าก็ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษหมายความว่าให้พระองค์ทรงยกโทษอภัยโทษให้กับเราทั้งบาปใหม่บาปเก่าบาปเก่าผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่ให้ยกโทษให้หมดเลยและบาปใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล่ะก็ขอให้พระองค์ทรงยกโทษถ้าพระองค์ทรงยกโทษนี่เหลืออะไรอีกมั้ยเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลือแต่ความดีเพราะความผิดอัลเลาะห์ยกโทษให้บาปใหม่บาปเก่าไม่เหลือแล้วนะครับวะมาอัสรอฟตุวะมาอัสรอรตุวะมาอะลันตุและขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ข้าพระองค์ได้กระทําแบบลับๆแอบทํามีมั้ยเนี่ยเอามือป้องปากแล้วคุยกันอย่างเงี้ยมีป่ะมีนี่แอบกลัวเจ้าของเรื่องเขาจะได้ยินแต่ใครได้ยินฮะแอบทําดูก่อนใครเห็นใครแอบดูเราหรือเปล่านี่ลักลอบนะความผิดเขาต้องเรียกว่าลักลอบทั้งที่ลักลอบทำและทั้งที่อะลันตุทำแบบอุกอาจนะทำแบบไม่แคร์สายตาใครเลยทำแบบเปิดเผยโจ่งแจ้งงั้นความผิดทุกกรณีตาจังตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำบาปเล็กบาปน้อยบาปเก่าบาปใหม่ทั้งหมดนี้ให้พระองค์ทรงอะไรอภัยโทษให้หมดเลยอุมาอัสรอฟตุนะครับและบาปที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปโดยที่ข้าพเจ้าไม่แคร์อะไรเลยอิสรอฟแปลว่าอีลุยฉุยแฉกอะเคยได้ยินไหมครับคนอิสรอฟคนมุสลิฟแปลว่าคนที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อทำแบบไม่ถ้าเป็นเขาเรียกกินน้ำไม่เผื่อแล้งอะเข้าใจนะคำว่ากินน้ำไม่เผื่อแล้งก็คือทำความชั่วแบบไม่บัญญะบัญญังไม่ห่วงอนาคตทำความผิดก็ไม่กลัวว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใครห้ามใครเตือนก็ฉันจะทำของฉันสักอย่างฉันไม่กลัวตำรวจฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอันนี้เขาเรียกแบบอิสรอฟนะทำแบบไม่แคร์มันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ฮะดีษซอฮีฮ์นะครับรอจุลุนอัสรอฟะอะลานัฟซิฮิชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบอะไรแบบเสเพลทั้งชีวิตเลยนะครับความเสเพลของเขาถึงขั้นอะไรพี่น้องทราบไหม
บอกว่าเอาความผิดของเขาทั้งหมดนะมาเรียงต่อกันบนพื้นดุนยาเนี่ยเรียงไม่หมดนะแย่เท้าไม่ลงถึงพื้นนะความอะไรความหนาแน่นของบาปที่เต็มหน้าแผ่นดินไปหมดเลยนี่แสดงว่าเขาทำบาปแบบไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วนะครับทำเต็มที่เลยเนี่ยเขาชายคนนี้นะครับกับอีกคนนึงก็คือคนที่ทำชั่วจนใช้อัลซุนใช้สำนวนเดียวกันคนที่ฆ่าคนมา99คนก็ใช้คำว่าอัสรฟะอาลานัฟซีตีแปลว่าทำบาปแบบเยอะมากๆเลยนะครับไม่บรรยะบรรยังเลยวะมาอันตะอาลามุบิฮิมินนีและในสิ่งที่เป็นกระทงความผิดคดีบาปต่างๆที่บ่าวไม่รู้มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่รู้บางทีเราเข้าใจว่าทำเป็นความดีนี่แหละแต่ที่ไหนได้มันเป็นบาปใช่ไหมบางอย่างเนี่ยเราเข้าใจว่าที่เราทำเนี่ยดีเราก็เลยไม่นึกว่ามันเป็นความผิดก็เลยไม่ได้อิสติกฟาร์เราจึงไปอิสติกฟาร์เฉพาะของที่เรารู้ว่ามันเป็นความผิดไอ้ของที่เราเข้าใจว่าเป็นของถูกเราก็เลยไม่ได้อิสติกฟาร์เพราะเราชะล่าใจเรามั่นใจว่าที่ทำเนี่ยถูกแล้วเหมือนบิดอะห์แถวบ้านโต๊ะมีบิดอะห์มั้ยมีป่ะฮะไม่สมมติว่ามีอ่ะสมมติว่ามีนะเราเห็นเขาทำบิดอะห์แต่เวลาเราไปบอกเขาบอกไม่ใช่บิดอะห์เขาบอกว่าเป็นความดีอันซิกรุลลอฮ์อันกุรอานที่เป็นรูปแบบที่เป็นอุตริทั้งหลายเนี่ยนบีไม่เคยทำซอฮาบะห์ไม่ทำแต่เขาบอกอันกุรอานไม่ดีหรือไงเขามองว่ามันเป็นเรื่องดีเขาจริงไม่เลิกทำห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เลิกเพราะเขาเชื่อว่าเป็นความดีแล้วพี่น้องจินตนาการได้ไหมว่าคนกลุ่มนี้แบบเนี้ยเขาจะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในสิ่งที่มันเป็นความผิดเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดแล้วเขาจะไปอิสติกฟาร์ทำไมมันก็เลยสะสมงั้นก็เลยบอกลวนนบีก็เลยบอกว่ามาอันตะอัลละมูบีฮีมินนี่และขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ข้าพระองค์ไม่คาดคิดไม่นึกว่าจะเป็นความผิดมีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้ว่าอันไหนเป็นความผิดความผิดประเภทนั้นก็ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยนะครับอันตัลมุกอดดิมุวะอันตัลมุอัคคิรุลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะครับ นะครับแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อยู่ก่อนแต่เดิมล่วงหน้าแต่เดิมแล้วนะครับอยู่ก่อนแต่เดิมวะอันตัลมุอัคคิรุและพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่สุดท้ายไม่มีอวสานนะครับไม่มีใครหลังพระองค์แล้วพระองค์ทรงสุดท้ายนะครับและพระองค์ทรงอยู่ก่อนหน้าไม่มีใครอยู่ก่อนพระองค์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นอ้าวสำนวนดูอาบทนี้นะครับข้อที่3อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามติรมิซีหะดีษเกรด A อีกเหมือนกันนะฉะนั้นสำนวนเนี้ยถ้าพี่น้องเอาไปอ่านเนี่ยอย่างต้นแรกเนี่ยให้พระองค์ทรงอภัยโทษทั้งหมดเลยความผิดที่ทำมาซุลมันกะซีรอมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ให้อภัยให้หมดเกลี้ยงเลยเหลืออะไรอีกมั้ยก็ไม่เหลือแล้วหรือพี่น้องจะมาอ่านบทที่3บาปใหม่บาปเก่าบาปเล็กบาปน้อยบาปเปิดเผยบาปแอบลักลอบบาปที่ไม่นึกว่าจะเป็นบาปให้อัลลอฮ์ยกให้หมดแล้วจะเหลืออะไรต่อไปนี้นะเป็นไงครับดูอาบทนี้นะครับสุดยอดเลยฝากพี่น้องไปอ่านด้วยนะครับ 21.4 นะครับ 21.4 ดูอาที่ได้จากรายงานของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านดุอาบทนี้ในละหมาดของท่านก่อนที่ท่านจะให้สลามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานว่ารอซูลอ่านดุอาบทนี้นะครับในขณะที่จะให้สลามก็คือก่อนสลามอ่านยังไงครับรอซูลอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมคุณไม่ต้นนี้คุณนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมบ้านเราเรียกดูอาปลดหนี้พอบอกปลดหนี้เนี่ยบางคนเริ่มท่องแล้วเนี่ยนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมักรอมนะครับดูความหมายอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อินนีแท้จริงข้าพระองค์อะอูซุบิกะขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินัลมะซัมให้พ้นจากโอกาสหรือความผิดพลาดที่เราจะได้กระทำขอพระองค์ทรงปกป้องเราอย่าให้ได้มีโอกาสกระทำสิ่งที่เป็นความผิดพออัลลอฮ์ปกป้องให้เราไม่ได้ทำความผิดเราจะมีความผิดไหมเราก็จะไม่มีความผิดอีกต่อไปเพราะอัลลอฮ์ปกป้องเราไม่ให้เราทำความผิดเหมือนที่อัลลอฮ์ตอนเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงปกป้องนบีของเราเป็นมะอซูมแปลว่าผู้ที่ได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความผิด
เราเนี่ยไม่ต้องมะซูมหรอกแค่อัลลอฮ์ปิดหัวใจเราไม่ให้นึกไม่ให้คิดไม่ให้อยากทำความชั่วเราก็จะไม่ไปอะไรไปทำให้เรามีใจที่ใฝ่ไปในเรื่องของกุศลเรื่องของความดีมันก็ทดแทนชดเชยกันไปได้แล้วแต่ไม่ต้องถึงขั้นเป็นมะซูมเหมือนนบีนะครับจนกระทั่งไม่มีความผิดติดตัวเลยนั่นนบีแต่เราเนี่ยมีความผิดเล็กๆน้อยๆงั้นเวลาถึงวันกิยามะห์เนี่ยเวลาเอาขึ้นตาชั่งสมมติความดีกับความชั่วความดีมันเยอะกว่าหน่อยเขาก็ปัดให้แล้วปัดไหมปัดให้หรือแม้กระทั่งความดีน้อยกว่าความชั่วเยอะกว่าแต่เวลานบีชะฟาอะห์ให้กลายเป็นมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นมันต้องมีความดีบ้างไม่ใช่ความดีไม่ก่อเกิดเลยไม่เคยทำเลยแล้วก็มีความชั่วนะงั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ถ้าจะให้เลือกนะถ้าหลังจากที่เราอ่านดูอา3หรือ4บทเนี่ยถ้าจะให้เลือกระหว่างขอให้ได้ผลบุญกับขอให้ได้รับการอภัยโทษพี่น้องจะขออะไรฮะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนผลบุญของการละหมาดครั้งนี้ล้านผลบุญอยากได้ไม่ล้านผลบุญอยากได้กับสมมติถ้าอัลลอฮ์จะรับจะอัลลอฮ์บอกอ้าวข้าให้เองเลือก2อย่างเดี๋ยวข้าจะรับ1อย่างให้เลือกเอาจะขออะไรข้อ1ข้อ2ให้เลือกให้ได้ผลบุญเยอะๆกับให้เลือกให้อัลลอฮ์ลบบาปของเราคนฉลาดเขาจะขอกับอัลลอฮ์ให้เลือกอะไรให้เราเลือกอะไรเลือกให้อัลลอฮ์ลบความผิดของเราความผิดของเราอัลลอฮ์ลบถึงแม้ความดีจะมีเพียงแค่น้อยนิดก็ตามไปสวรรค์ไหมได้ไปสวรรค์ถ้าอัลลอฮ์เราเลือกข้อหนึ่งให้อัลลอฮ์โปรดประทานผลบุญให้เราเยอะๆเลยแต่ในเวลาเดียวกันบาปของเราก็เยอะแล้วทำยังไงอ่ะไอตัวบาปเยอะๆเนี่ยมันจึงจะดึงเอาไว้ไม่ให้เราได้ไปไหนไม่ให้ได้ไปสวรรค์หรือถ้าไปก็ต้องไปช้างั้นเราก็ต้องตัดไอ้ตัวที่จะถ่วงความเจริญของเราเนี่ยอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษยกโทษของเราเคลียร์เรื่องนี้ให้เกลี้ยงเลยบาปน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับบุญน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะบุญน้อยก็ยังได้เข้าสวรรค์ถึงแม้จะเข้าอยู่ที่ขอบประตูก็ยังดีมั้ยยังได้เข้าแต่ถ้าประตูก็ไม่ได้เข้าต้องไปเคลียร์เรื่องบาปก่อนนี่อันนี้ไม่เอานะเราไม่เอาแล้วก็วัลมักรอมแล้วก็ให้พ้นจากการที่จะมีหนี้มีสินพี่น้องจำนะจนได้แต่อย่ามีหนี้สินอย่ากู้อย่ายืมนบีชอบที่จะเป็นคนอะไรคนจนคนยากจนรอซูลขออยู่บ่อยครั้งเลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีชีวิตแบบจนๆขอให้ข้าพระองค์ได้อยู่กับคนจนขอให้ข้าพระองค์ได้ตายแบบจนและขอพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพข้าพระองค์ขึ้นมาพร้อมกับบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนจนนบีขอเรื่องจนมาเลยนะเคยดินไหมนบีขอให้รวยซอฮาบะห์มาขอนบีช่วยขอดุอาให้รวยหน่อยนบีบอกเอ้ยจะดีแหละเองจะเอาแต่รวยอย่างเดียวจนกระทั่งซอฮาบะห์รับปากกับนบีผมไม่เหลืองอ่ะผมไม่ใจแตกอ่ะนบีบอกเองรับปากแล้วนะถ้าเองอยากรวยแล้วใจไม่แตกเดี๋ยวจะยกมือขอให้แต่นบีก็ทวนเขานะจะเอาจริงๆนะไม่ดีนะแต่เขาบอกเขารับปากเขาการันตีกับนบีว่าเขาอะไรเขาคุมตัวเขาได้นบีอ้าวถ้าเองรับปากว่าเองดูแลตัวเองได้ข้าก็จะขอให้นบีก็ขอให้แล้วเขาก็รวยจริงแต่พอรวยแล้วเป็นไงฮะที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะใช่ไหมครับตอนที่แรกมีแกะ2ตัว3ตัว3มันจะไม่พอยังไม่รวยขอให้นบีขอให้ได้เยอะๆในที่สุดอัลลอฮ์เมตตาให้ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยจากที่เคยอยู่คอกเดียวไม่จุแล้วต้องเอาไว้นอกคอกพอไว้นอกคอกทีนี้ทำยังไงล่ะหญ้าที่เคยเลี้ยงในหมู่บ้านพอตอนนี้ไม่พอแล้วก็ต้องเอาแกะไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงนอกหมู่บ้านตอนนี้เช้าออกไปเย็นกลับเช้าออกไปเย็นกลับไหวไหมตอนนี้ไม่ไหวทำยังไงล่ะงั้นเอาทั้งฟาร์มเลยไปไว้นอกหมู่บ้านไปนอนไปกินอยู่ที่นู่นเลยจากที่เคยอยู่ฟาร์มเล็กๆตอนนี้ต้องอยู่ทั้งอะไรทั้งภูเขาเมื่อก่อนเคยละหมาดกับเราซูลครบทั้ง5วักตูเลยละหมาดญะมาอะห์ทันไปมาๆรอกาที่2เลยยังไม่โผล่เลยบางทีให้สลามแล้วยังไม่มาเลยมากับมัสบุกค่อยๆห่างค่อยๆห่างไปจนกระทั่งได้เฉพาะกลางคืนกลางวันมาไม่ได้ต้องเฝ้าแพะเฝ้าแกะในที่สุด5วักตูไม่ได้เลยมาเฉพาะวันศุกร์ไปมาๆวันศุกร์ก็ไม่ได้มาเฉพาะวันอีดแล้วตอนนี้ในที่สุดก็อัลเลาะห์ทดสอบให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเค้าก็เลยได้กลับมาอยู่กับนบีได้มาคลุกคลีกับนบีเหมือนเดิมนี่คนจนเวลาอะไรนิดอะไรหน่อยจะได้นึกถึงใครก่อนเลยนึกถึงอัลลอฮ์แต่เวลารวยแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะ
จะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างนบีสุลัยมานที่ผมเคยเล่าฟังนะขนาดเป็นนบีของอัลลอฮ์นะแต่กลายเป็นคนที่ได้เข้าสวรรค์ช้ากว่าคนอื่นเพราะโดนสอบเรื่องภารกิจต่างๆเยอะนะมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรโดนหมดทุกโดนสอบทุกเรื่องเลยนะครับเลยเข้าสวรรค์ช้าแต่ว่าอย่ามีหนี้เพราะถ้ามีหนี้นี่ดีไหมครับมีหนี้อามันอิบาดะห์ที่ทำไปเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้แขวนไว้ก่อนใช่ป่ะนับสุลมุมินุมุอัลละกะตุนบินไดนีฮีนะครับวิญญาณของมุมินเนี่ยอัลลอฮ์ยังจะไม่ตอบแทนผลบุญความดีที่ทำเอาไว้ให้อัลลอฮ์ให้แขวนค้างตึงอยู่บนฟ้างี้แหละฮัตตายุกดออันหูจนกว่าจะมีคนมาเคลียร์หนี้มีสินให้เขาใครมีหนี้มีสินติดค้างเอาไว้ฉะนั้นบ้านเราเวลาละหมาดยะนาซาพี่น้องสังเกตนะเวลาละหมาดยะนาซาจะมีเจ้าภาพอิหม่ามบ้างหรือทายาทที่ขึ้นไปนำเป็นอิหม่ามก็แล้วแต่ก็จะประกาศบอกว่าใครที่มีหนี้สินเป็นภาระผูกพันอะไรกับคนตายให้มาแจ้งให้มาขอรับได้เลยอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินหรือถ้ามีเจ้าภาพคนหนึ่งคนใดขออาสารับสภาพหนี้แทนเพื่อให้วิญญาณของใครอ่ะวิญญาณของคนตายเขาได้ปลอดหนี้พอวิญญาณปลอดหนี้อัลลอฮ์ก็เมตตาแล้วนะเมตตาแล้วก็ถ้าไม่มีใครใช้หนี้ให้ทำยังไงฮะถ้าไม่มีคนใช้หนี้ให้ก็รับสภาพเรื่อยไปจนกว่าจะหมดหนี้นะผมเล่าให้พี่น้องฟังน่าจะเล่าที่นี่แล้วนะที่หะดีษของอบิดดัรดะนะครับอบิดดัรดะนะครับในบางรายงานก็เป็นอบูกอตาดะนะครับรอซูลจะไปละหมาดยะนาซาให้คนคนหนึ่งศพหนึ่งรอซูลุลลอฮ์เป็นประจำทุกครั้งที่จะละหมาดยะนาซารอซูลก็ถามว่าคนตายเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรบ้างหรือเปล่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ก็บอกก็ชายคนนี้ไม่น่าจะมีหนี้มีสินอะไรนะพอดูแล้วก็ดูไม่ได้ยากจนอะไรมากแต่ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งยกมือบอกกับรอซูลว่ารอซูลครับชายคนเนี้ยติดหนี้อยู่2ดีนาร์เท่าไหร่นะ2ดีนาร์2เหรียญเท่านั้นเองรอซูลบอกนั่นแหละแค่2เหรียญฉันก็ไม่ละหมาดให้รอซูลก็ทําท่าจะเดินกลับบ้านไม่ละหมาดให้ชายคนนี้กี่เหรียญ2เหรียญเองนะครับถ้าตีราคาก็สัก20บาทเอา200บาทเต็มที่200บาทนะครับรอซูลทำท่าจะเดินกลับบ้านไม่ละหมาดที่เซียนะครับจะไม่ละหมาดให้จนกระทั่งอบูดัดดะหรืออบูกอตาดะนี่แหละครับยกมือรอซูลครับขอร้องให้รอซูลอยู่ละหมาดให้ชายคนนี้หน่อยเถอะแล้วเดี๋ยว2เหรียญเนี่ยผมขออะไรขอเป็นรับผิดชอบเองขอรับผิดชอบให้เองผมจะตามเอาไปจ่ายให้เจ้าหนี้เขาเองรอซูลบอกเองรับปากแล้วนะเองจะรับผิดชอบหนี้2เหรียญตรงนี้ยะซากัลลอฮ์ครับอบูดัดดะก็บอกอ้าวโอเคผมรับผิดชอบเองรอซูลละหมาดให้เขาเถอะครับอัลลอฮ์จะได้เมตตาครับรอซูลก็ละหมาดให้พอละหมาดให้เสร็จแล้วฝังเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นรอซูลไปธุระไปเจอกับอบูดัรดะกลางทางอบูดัรดะเมื่อวานเองรับปากกับเราไว้ว่าเองจะรีบไปใช้หนี้2เหรียญให้ชายคนที่ตายเมื่อวานน่ะเองใช้หรือยังอบูดัรดะบอกอัลลอฮ์รอซูล2เหรียญเองเมื่อไหร่ก็ได้ผมเองก็ลืมแค่2เหรียญอบูดัรดะเฮ้ยไม่ได้นะรอซูลบอกอบูดัรดะเฮ้ยไม่ได้เองต้องรีบไปใช้เดี๋ยวนี้เลยอบูดัรดะครับ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 เดี๋ยวผมจะรีบไปใช้เขาเดี๋ยวนี้เลยวันต่อมารอซูลก็ไปดักเจออบูดัรดะเลยอบูดัรดะว่าไงเมื่อวานเองบอกเองจะรีบไปใช้หนี้ให้เจ้าหนี้2เหรียญน่ะเองทำหรือยังอบูดัรดะบอกเนี่ยผมเพิ่งจะเอาซาตังไปให้เขาแมปแล้วก็มาเจอท่านนี่แหละเพิ่งจะไปให้เคลียร์ยังเคลียร์แล้วพี่น้องฟังนะรอซูลบอกอบูดัรดะยังไงรอซูลบอกอบูดัรดะบอกอัลอานบารอดัตอะลัยฮิจิลดะตุฮูอบูดัรดะเองรู้ว่าเลยนะตอนเนี้ยเนื้อคนตายเพิ่งจะเริ่มเย็นแปลว่าอะไรเนื้อคนตายเพิ่งจะเริ่มเย็นฮะโดนวอร์มโดนอะไรนะโดนก็ยังไม่เผาจริงอะโดนไอระอุของนรกยะฮันนัมที่อัลลอฮ์เปิดประตูให้ทะลุจากประตูนรกนะทะลุมาถึงหลุมกูโบสแค่เผาซ้อมๆก่อนนะยังไม่เผาในนรกจริงกี่คืน2คืนโดนไปแล้วแค่หนี้2เหรียญอ้าวแล้วเราล่ะฮะคณะของเราก็เข้าไปในแดนเขาอะไรก็เอาของเขาไว้หมดเลยนะหนี้ที่เคยติดกันไว้ก็ทำเป็นลืมทำเป็นเนียนเลยนะเนี่ยรับผิดชอบหมดเลยนะเราซูนไม่ละหมาดให้เลยนะครับงั้นต้นเนี้ยพี่น้องเอาไปอ่านในละหมาดเนียดขอกับอัลลอฮ์อย่าให้มีหนี้มีสินติดค้างฉะนั้นที่ผมเคยแนะนำกับพี่น้องตอนกุรบันนะผมบอกกับพี่น้องละถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่อย่าเอาไปผูกกับเรื่องหนี้สินใช่ไหมครับที่
าจจะมีอะไรล่ะมีคำแนะนำของนักวิชาการบางท่านบอกว่าเปิดโอกาสให้เป็นหนี้ในการทำกุรบันเป็นหนี้ในการทำอุมรอเป็นหนี้ในการทำนู่นทำนี่อันนี้ผมไม่แนะนำให้ทำให้เราคิดว่าเราพร้อมที่สุดเสียก่อนหรือว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถชำระหนี้สินได้เพราะว่าทำไปแล้วถ้ายังมีหนี้มีสินอยู่เนี่ยอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ก็ยังไม่รับแล้วทำไปทำไมเสียตังค์เป็นหมื่นหมื่นแล้วก็อัลลอฮ์ไม่รับจนกว่าเราจะเคลียร์หนี้ของเราให้เรียบร้อยนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้อ้าวต้นที่ห้านะต้นที่สี่ผ่านไปแล้วเป็นดูอาสำหรับปลดหนี้ด้วยนะครับต้นที่ห้าเป็นดูอาที่ได้จากรายงานของท่านฟารวะฮ์บินนาฟัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยอ่านดูอาต้นนี้ในละหมาดก่อนที่จะให้สลามนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นร่องรอยการปฏิบัติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยแล้วก็มีการรายงานอย่างเป็นวิชาการด้วยนะครับอย่างถูกต้องโดยมาตรฐานหะดีษที่4เนี่ยรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบีดาวูดแล้วก็อิหม่ามอันนะซาอีนะครับเกรด A เลยนะครับต้นที่5ท่านฟารวะฮ์บินนาฟัลรายงานว่ารอซูลก็อ่านบทนี้เช่นเดียวกันในการละหมาดของท่านก่อนที่จะให้สลามอันว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอามิลตุวะมินชัรริมาลัมอะอ์มัลแปลว่าโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากทุกๆความชั่วร้ายที่ข้าพระองค์ได้กระทำลงไปและก็ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกๆความชั่วร้ายที่ข้าพระองค์เองไม่ได้ทำแต่มันจะมาเกิดกับข้าพระองค์ก็ขอความคุ้มครองทั้งหมดเลยบางทีเราไม่ได้ทำแต่เราพลอยติดร่างแหไปด้วยความผิดบางอย่างเราต้องทำเองไหมไม่ต้องทำแต่กลายเป็นความผิดร่วมบางทีเราอึดอัดเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงสมมติงานวะลีมะห์บิลาลยังไปงานวะลีมะห์ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไปไหวไหมครับไปไหวไปเจอบางงานวะลีมะห์นี่เขาเปิดนะเสพเปิดเครื่องเสียงเปิดเพลงเนี่ยไอเราจะกลับบ้านก็เกรงใจพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่อุตส่าห์เชิญโดยปกติแล้วเวลาเราไปเจองานวะลีมะห์ที่เขามีเสียงเพลงนี่เขาให้อะไรเขาให้เราออกเขาให้เรากลับนอกเสียจากว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะไปนาซีฮะไปเตือนให้เขาปิดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอนุโลมให้เข้าไป ถ้ามีของต้องห้ามในงานเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าร่วมเลยใช่ไหมครับบางทีเพื่อนนินทาการคนที่นั่งคุยเขานินทาไอ้เราจะ จะลุกหนีเพราะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราอาเลมอย่างงู้นอย่างงี้อะไรสมมตินะนะก็นั่งไปอย่างงั้นเนี่ยเราไม่ได้พูดมาได้นินทาด้วยแต่บาปด้วยป่ะบาปเพราะถือว่าเป็นการรับรู้โดยที่เราไม่ได้ห้ามไม่ได้ระยับพฤติกรรมตรงนั้นเขาเล่นไพ่กันแล้วก็นั่งดูเฉยๆเราเล่นด้วยเปล่าฉะนั้นหลายๆอย่างเขาสูบบุหรี่กันเรามาที่สุโต้มาที่บาแลนเราเองไม่สูบบุหรี่แต่นั่งคุยกับคนสูบบุหรี่บาปไหมแบบนี้ก็บาปร่วมด้วยเราทำเองเปล่าฉะนั้นความผิดบางอย่างทำด้วยตัวเองบางอย่างไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่มันเกิดเป็นบาปขึ้นแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยจ้าครับ ครับเชิญเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามีเสียงเพลงเนี่ยตามปกติแล้วเราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่มันเป็นเพลงอาหรับนะครับอาจารย์เพลงอาหรับแล้วก็บางครั้งก็อย่ามานัสติกันดารีโอเสียงเพราะด้วยแล้วเราก็แปลไม่ออกด้วยเขาพูดเขาว่ายังไงอาจารย์คือนาชีดเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็อนุญาตนะนาชีดนะนาชีดก็คือบทกวีบทร้อยกรองที่เขามาขับขานเป็นจังหวะเป็นทำนองแต่ส่วนมากที่หลักการศาสนาที่ห้ามไว้ก็คือมีเสียงดนตรีประกอบอย่างบ้านเราเนี่ยไม่มีกอซีดอควรกอซีดอสมัยก่อนไม่มีตอนนี้นะครับเอานาชีดมาขับร้องเฉยๆเป็นเนื้อหาปลุกศรัทธาเนี่ยมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้แต่มันมีอะไรมีแต่ดนตรีประกอบมีอาหรับมาเลอาหรับอินเดียแล้วก็อะไรล่ะอิหม่ามชอบแนวไหนนะบิลาชอบแนวไหนนะครับสตริงนะมีอะไรแบบที่สมัยก่อนนะครับมันมีเปิดกุรอานที่เคยสังเกตนะครับเปิดกุรอานตอนประเดิมเครื่องเสียงใช่ไหมครับครั้งแรกอ่านยาซีนหน่อยอะไรหน่อยเสร็จแล้วก็หน่อยนั้นก็เป็นเพลงทั้งหมดเลยเพลงไทยเพลงสากลเพลงอะไรแต่ก็เอามาเปิดในงานกันในงานแบบเนี้ยหลักการศาสนาแม้กระทั่งในมัซฮับชาฟีนี่ก็ถือฮารามเลยนะครับอย่างในผมเคยเรียนในหนังสือกีไฟตุลอัคยาตงานที่มีวะลีมะห์งานวะลีมะห์ที่มีเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีถึงแม้จะได้ยินค่อยๆก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปแค่ดินค่อยๆไม่อนุญาตนะครับเหมือนกับในงานมีเหล้าเพราะถือเป็นอะไรเป็นมะฮรูดเป็นข้อห้ามในหลักการศาสนาถือเป็นบาปใหญ่อยู่แล้วนั้นจึงไม่ให้เราไปร่วมทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะไปได้ไหมครับงานแบบนี้ไปไม่ได้เ
แต่ด้วยความเกรงใจอ่ะเจ้าภาพเข้ามาเชิญถึงบ้านเอาการ์ดมาให้แล้วก็รับปากเขาไปแล้วว่าจะไปหลายคนก็เลยเข้าไปแล้วก็ช่วยงานแล้วก็กลับไม่ได้นั่งกินนะเพราะนั่งกินเดี๋ยวมันจะบาปนานยอมไม่กินใช่ไหมครับเนี่ยเป็นความผิดที่เราไม่ได้อยากจะทำอยากจะร่วมเลยแต่มันแค่ตกกระไดพลอยอะไรพลอยกระโจนนะพลอยต้องกระโจนตามไปด้วยนะก็เลยต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดในลักษณะนี้ด้วยนะแถวนี้คงไม่มีแล้วมั้งนะบางอานานะมีไหมครับเครื่องเสียงมีไหมครับไม่มีนะซุนนะของรอซูลไม่มีนะครับและบาปด้วยฮารามด้วยดูต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นเวลาของคำถามต้นที่6นะครับ 21.6 เป็นดุอาที่ได้จากรายงานของท่านอบีซอเลห์นะครับได้ถ่ายทอดจากซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอ่านดุอาบทนี้ในละหมาดตะชะฮุดนะครับก่อนที่จะให้สลามนะครับแล้วรอซูลพอรอซูลทราบรอซูลก็ให้การยอมรับเขานะครับอันแบบนี้ชายคนนั้นอันแบบนี้นะบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลจันนะตะวะอูซุบิกะมินันนารอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะอัลจันนะวะอูซุบิกะมินันนารนะครับใจความก็คืออัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีแท้จริงข้าพระองค์อัสอาลุกะวิงวอนหรือวอนขอต่อพระองค์อัลจันนะขออะไรครับจันนะขอสวรรค์เลยนะครับพอขอสวรรค์พอได้สวรรค์แล้วอัลเลาะห์ก็ให้เข้าสิใช่ไหมครับขอให้ได้เข้าสวรรค์วะอาอูซุบิกะมินันนาร และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากนารนารแปลว่าไฟนรกนะเราก็จะไม่ถูกลงโทษในไฟนรกของอัลเลาะห์ตอนนี้สั้นที่สุดแล้วก็อ่านง่ายงั้นใครที่จะอ่านที่จะเริ่มต้นอ่านดุอาหลังตะชะฮุดนะเนี่ยลองเริ่มประเดิมด้วยดุอาบทนี้เลยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะตะวะอาอูซุบิกะมินันนารอัลลอฮุมมาเราได้อยู่แล้วอินนีก็ได้อยู่แล้วอัสอะลูก้าก็ได้แล้วมินล่ะฮะได้อัลญันนะง่ายวะอูซุบิก้ามันก็มีมาในทุกต้นอยู่แล้วมินันนาร์ง่ายใหญ่เลยแค่7คำอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลูก้าอัลญันนะวะอูซุบิก้ามินันนาร์8คำเท่านั้นเองง่ายไหมครับ8คำนี่ท่องกี่วันฮะ8คำเนี่ยผมให้อาทิตย์นึงเลยวันละคำได้ไหมเอาใครจะเริ่มต้นเนี่ยละหมาดบ่ายวันเนี้ยเดี๋ยวซุฮรีวันเนี้ยประเดิมด้วยต้นนี้เลยเอาลองไหมลองนะเนี่ยต้นสั้นๆแบบนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะวะอูซุบิกะมินันนาร์ครับพระองค์ขอสวรรค์แล้วก็ขอคุ้มครองจากนรกพอได้สวรรค์ไม่ตกนรกนี่ดีแล้วนะครับที่สุดแล้วนี่คือเป้าหมายของเรานะดูย่อหน้าสุดท้ายนะครับและหากผู้ละหมาดประสงค์จะขอดุอาอื่นเพิ่มเติมอีกและหากผู้ละหมาดเราในที่ละหมาดอยู่เนี่ยประสงค์จะขอดุอาเพิ่มเติมก็คือขอดุอาในที่มีความหมายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 6-7 บทที่ได้แนะนำไปตอนนี้สมมติตอนนี้เนี่ยฝนมันตกน้ำมันขึ้นถึงใต้ถุนเราแล้วโออัลลอฮ์ขอให้ฝนซาขอให้ฝนหยุดอย่าให้เกิดน้ำท่วมเหมือนปี2554เลยขอได้ไหมครับได้เนี่ยเราปลูกมะพร้าวเอาไว้ตอนนี้มันเป็นเพี้ยทั้งทุกต้นเลยเนี่ยจะตายหมดแล้วได้ไหมได้ตอนนี้เราจะผ่าตัดลูกเรามันดื้อลูกเรามันเกอะไรก็ว่าไปขอในละหมาดได้ไหมได้ขอได้ทั้งหมดเลยเราอยากสมหวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเอามาขอในตอนที่อันศอลาวาตเสร็จแล้วก่อนจะให้สลามอันนี้เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาบอกว่าหากผู้ละหมาดประสงค์จะอ่านดุอาอื่นเพิ่มอีกก็สามารถกระทำได้ทั้งนี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองที่สอนให้ผู้ละหมาดไม่ใช่คนอื่นแนะนำรอซูลเองเป็นคนแนะนำเป็นผู้แนะนำให้คนที่ละหมาดขอดุอาบทอื่นๆให้มากๆเอาตามใจชอบเอาตามใจปรารถนาเลยไม่ใช่ผมมาบอกว่าให้พี่น้องขอหรือมาชวนให้คนนู้นคนนี้ขออะไรเปล่าแต่ผู้ที่แนะนำให้เราทำจริงๆก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ขอให้มากๆเอาตามใจชอบเอาตามใจปรารถนาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบทดุอาตะชะฮุดให้กับพวกเราและใช้ให้พวกเราอ่านเลือกเอาตามใจชอบ
นะครับตามโอกาสต่างๆเรื่องดีๆต่างๆที่เราอยากจะรู้เนี่ยอยากจะแอบมาอยากรู้อยากจะได้อยากจะสมหวังอันไหนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องดีกับเราเรื่องสุขภาพดีไหมเรื่องริสกีเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความสุขในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เรื่องดีๆพวกนี้ขอได้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องดุนยาอ้าวสมมติโต๊ะอยากได้รถสักคันนึงใช่ไหมเอารถแบบสบายๆนั่งนิ่มๆบอกครูสมานตั้งหลายเที่ยวแล้วไม่ยอมซื้อตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้ขอดุอาไปเลยโอ้อัลลอฮ์ขอ BM สักคันนึงเถอะเอานิ่มๆเบนซ์สักคันนึงเถอะได้ไหมขอ BM ในละหมาดน่ะได้ป่ะเอาดุนยาไปขอในละหมาดได้ป่ะได้ไม่มีปัญหาอะไรขอเรื่องฮาลาลนะขอเรื่องฮาลาลโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกสอบได้ขอให้ลูกได้งานทำขอให้ลูกมีเงินเดือนขอให้ลูกแข็งแรงขอเราเองก็ได้เราทำบ่อปลาโอ้อัลลอฮ์ขอให้จับปลาเที่ยวนี้ได้กำไรเยอะๆได้ไหมได้ทั้งหมดเลยนะครับรอซูลบอกให้ขอนะเรื่องใดที่เป็นเรื่องดีนะครับอิบนุมัสอูดบอกว่ารอซูลใช้ให้เราขอในละหมาดของเราได้เลยรอซูลบอกแบบนี้รอซูลบอกว่าซุมมายะตะคอยยะรุมินัลมัสอะลาติมาชาหลังจากที่อันตะชาฮุดเสร็จแล้วอันศอลาวาตเสร็จแล้วให้เขาเลือกวอนขอได้ตามใจชอบมาชาอะแปลว่าตามใจชอบตามใจปรารถนาฉะนั้นไม่ผิดในหลักการของศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสุนนะของรอซูลด้วยนั้นหลายคนที่เขากลัวแล้วเขาตั้งข้อสังเกตโอ้ยเอาเรื่องดุนยามาขอในละหมาดได้ยังไงไม่ใช่นะครับขอได้ทุกอย่างเลยอย่างแต่เป็นของที่ฮาลาลก็แล้วกันนะครับในอีกรายงานนึงอันเมื่อสักครู่นี้อยู่ในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมในอีกรายงานนึงรอซูลบอกซุมมายะตะคอยยะรูบะดุมินัดดุอาอิมาชาอะแปลว่าหลังจากเสร็จบทตะชาฮุดบทศอลาวาตแล้วนะครับให้ผู้ละหมาดเลือกขอดุอาตามที่ใจปรารถนาได้หลังจากตะชาฮุดเสร็จแล้วเปิดโอกาสเลยนี่คือสุนนะของรอซูล แล้วเอาแล้วทุกวันที่ทำเนี่ยสุนนะใครทุกวันที่ทำเนี่ยในละหมาดในตะชาฮุดไม่อ่านดุอาเลยแม้แต่บทเดียวเอามาอ่านหลังละหมาดแต่ในขณะที่รอซูลหลังละหมาดรอซูลไม่อ่านดุอารอซูลเอาไปอ่านตอนไหนอ่านในละหมาดเราทำเหมือนหรือทำตรงกันข้ามเราทำตรงกันกับนบีหรือทำตรงกันข้ามฮะบังแว่นไปอุมรอยไม่ในปีนี้อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะได้ชวนบังแว่นไปทำตรงหรือตรงกันข้ามตรงกันข้าม เหมือนผมสอนเรื่องละหมาดยะนาซาพี่น้องจำได้ไหมดูอาที่รอซูลอ่านในซุนนะห์น่ะอัลลอฮุมักฟิรลิฮัยนาอัลลอฮุมักฟิรละฮูอัลลอฮุมะอินนาฮาซาอับดุกะวะอับนุอับดิกะที่เขาอ่านกันหลังละหมาดน่ะอ่านหลังอ่านที่เขายืนอ่านหลังละหมาดนั่นคือดูอาที่นบีอ่านในตักเบียร์ที่3หมดเลยในตักเบียร์ที่3เราไม่อ่านอะไรเลยแต่เอามาอ่านเลิกละหมาดเสร็จแล้วแล้วมันจะเหมือนนบีไหมไม่เหมือนพอพูดแบบนี้พี่น้องก็บอกพูดให้มันสากหูอีกแล้วยิ่งแต่มันเป็นเรื่องจริงของที่นบีใช้เนี่ยเราไม่ทำไม่รักษาและไม่ปฏิบัติให้ตรงแต่พอละหมาดเสร็จแล้วสลามเสร็จแล้วอ่านกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวรรคเป็นเวรเป็นอะไรไปเลยใครไม่อ่านกลายเป็นบาปไปอีกนั่นไม่อ่านพวกนี้ไม่เอาดูอาพวกนี้พวกคณะใหม่ไม่เอาดูโอรู้ได้ไงไม่อ่านดูโอเขาอ่านตั้งแต่ตอนอะไรก่อนให้สลามแล้วนะพี่น้องเข้าใจนะอันนี้เราไม่ได้จะไปพูดให้มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาอะไรแต่ว่า พูดให้พี่น้องเข้าใจใหม่ว่าซุนนะของรอซูลน่ะทําแบบนี้ถ้าทําแบบที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่3รายงาน2รายงานแล้วนะรายงานที่1เป็นรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมรายงานที่2ที่บอกว่าให้เลือกเอาตามใจชอบเลยเมื่อเสร็จจากตะชาฮุดแล้วเนี่ยอยากได้บทไหนขอเลยอันนี้ก็อยู่ในรีวายะห์ของอิหม่ามอามัดและในบันทึกของอิหม่ามอบีดาวูดระบุไว้อีกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้ซุมมาลียัคตัรหรือยะตะคอยยัรอะฮัดุกุมมินัดดุอาอิอะอัจบะฮูอิไลฮิฟะยัดอูบิฮิแปลว่าหลังจากเสร็จศอลาวาตเสร็จตะชาฮุดแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านให้เลือกดุอาที่ถูกใจเขามากที่สุดแล้วขอตามนั้นเลยรอซูลบอกใช้คำว่าอะอัจบอะอัจบแปลว่าถูกใจมากที่สุดเนี่ยข้างหน้าเรามีดุอาสัก10เรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่เราอยากได้ที่สุดให้เก็บมาขอตอนไหนตอนก่อนให้สลามงั้นยอมนั่งไปอีกสักนิดนึงยอมนั่งไปสักนิดนะอ่านไปอีกสักครับเชิญนะอะไรนะครับ
อันห้าต้นสิบต้นอันได้หมดเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะซอฮาบะตอนหนึ่งไปดีนวะซูลต้นนี้อีกคนนึงไปดีนต้นนี้แสดงว่าซูลอันทุกต้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเลือกแค่ต้นเดียวเพราะตรงนี้เป็นโอกาสที่เขาเปิดให้อันได้ตามอัธยาศัยซึ่งต่างกับบทตัสวียะนะบทตัสวียะอันนี้ไม่ได้อ่านตามอัธยาศัยแต่ดูอาตรงนี้ให้อ่านได้ตามอัธยาศัยนะครับครับคำถามหมายถึงว่าในขณะเดียวกันอ่านรวมอ่านได้ครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้เพราะเราซูลเปิดโอกาสให้อ่านได้เต็มที่นะครับจ้าครับที่อาจารย์บอกว่าพอละอัตฮีรัตครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้อ่านดูออเราจะขอดูออยังก็ได้ไม่ว่าทั้งดุนยาหรืออาคอก็ตามครับทีนี้อาจารย์บอกว่าเราอยากจะรถเบนแล้วเราจะต้องพูดภาษาอาหรับรถเบนว่ายังไงยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะรถเบนยังไงอาจารย์ครับก็หลีกเลี่ยงนะเพราะว่าดุอานี่ไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกมาเป็นคำนะครับที่เขาแนะนำก็คือให้หลีกเลี่ยงการใช้เป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอาหรับในละหมาดงั้นเราก็สามารถที่จะขอในใจก็ได้เพราะดุอาที่เราอ่านในตะชะฮุดไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกเสียงเป็นตัวเป็นคำแบบนี้ไอ้ที่เราอ่านเป็นตัวเป็นคำก็คือดุอาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้อย่างสมมติเราจะขอให้ลูกเราสอบได้ลูกเราไปสอบเดี๋ยวจะไปสมัครงานเอาไว้ไปอะไรก็แล้วแต่เราก็ขอถ้างั้นเราต้องมานั่งแต่งเป็นภาษาอาหรับก่อนโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนาอิบนีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นเราก็ไม่ต้องแต่งแบบนี้นะให้เราขอเป็นภาษาไทยได้แต่ขอให้อยู่ในใจเรานั่งให้นิ่งนะครับแล้วก็มองที่สยุดมองที่นิ้วของเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็ขอดุอาเป็นภาษาไทยนั่นแหละครับนะขอดุอาง่ายๆอัลลอฮ์เข้าใจภาษาของเราทุกภาษาเลยอาจารย์และอาจารย์ดุอาที่ต้องในตะฮีรัตครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามารวมกันได้มั้ยได้ครับได้อนุโลมนะครับอันนี้เพราะว่าดุอาตรงนี้เป็นโอกาสนี้เป็นโอกาสสำหรับของการอ่านดุอานะครับเพราะว่าสมมติเรามีหนี้อ่ะเราก็อ่านต้นหนี้ด้วยเราต้องการให้อัลเลาะห์อภัยโทษด้วยเราก็อ่านต้นให้อัลเลาะห์อภัยโทษด้วยนะครับอ๋ออ่านรวมกันได้เลยใช่มั้ยอ่านได้รวมกันเลยครับแต่ต้องอ่านให้จบต้นนะอ่านต้นนี้ไปจบแล้วก็ขึ้นต้นใหม่อย่างงั้นนะครับเชิญนะครับได้ครับได้แต่อย่าออกเสียงก่อนแล้วกันคือหลักเนี่ยอุลามะเขาบอกว่า ละหมาดเนี่ยจะต้องเป็นคำอันที่ได้จากซุนนะของรอซูลใช่ไหมครับเพราะเอาออกจากรอซูลมาใช้ในละหมาดไม่ได้ยกเว้นเรื่องของดุอาฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนของการละหมาดให้รักษาตามรูปแบบของรอซูลเพราะสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นบทดุอาของรอซูลอันเนี้ยถ้าเราจะขอให้ขอเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจแล้วเราต้องการจะสื่อสารอะไรแต่ว่าอย่าออกเป็นตัวอักษรอย่าออกเป็นตัวอักษรนักวิชาการส่วนมากเลยเขาบอกอิซาบานะมินฮูฮาร์ฟานถ้าปรากฏจับใจความได้ว่ามีเสียงออกมาตั้งแต่2อักษรขึ้นไปให้ถือว่าละหมาดนั้นเสียทันทีเลยเพราะถือเป็นคำอื่นที่นอกจากคำอ่านในละหมาดแค่สมมติเราอุทานเฉยๆเนี่ยสมมติฟ้าลั่นนะถ้าสมมติฟ้าลั่นเป็นอุ้ยถ้าตั้งใจอุ้ยอันนี้เสียเลยเราเห็นคนเดินผ่านจะผ่านหน้าเรายาเอามือขวางยาได้ไหมฮะรอซูลให้ทำท่าเฉยๆแต่อย่าพูดยาใช่ไหมครับมันจะส่งผลแต่ถ้าเราตกใจแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันตกใจแล้วมันหลุดออกมาเองอย่างนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเรารู้ตัวนี่ห้ามเลยนะครับตกลงอาจารย์ขอเป็นภาษาไทยในใจได้ใช่ไหมครับภาษาไทยในใจอันนี้นักวิชาการทั้งหมดเข้าใจตรงกันถ้าในใจนะไม่มีปัญหาได้เลย มีชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอนุญาตให้น่าจะเป็นคนเดียวด้วยนะครับว่าอนุญาตให้อันขอดุอาเป็นภาษาอื่นเสียงดังได้นะครับอันนี้เป็นฟัตวาของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ปัจจุบันนี้ก็มีอุลามะบางช่องบ้านเราที่เมื่อก่อนก็ตอบว่าไม่ได้แต่ตอนนี้ตอบได้แล้วนะครับเมื่อก่อนก็ตอบเหมือนกันแล้วว่าไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาแล้วว่าตอบได้เขาไปเทียบกับกรณีว่าคำบางคำในอัลกุรอานเลยเนี่ยไม่ใช่คำเป็นภาษาอาหรับเพราะในอัลกุรอานมีคำที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นคำศัพท์บางคำที่เป็นภาษาซูดานเป็นภาษาของเอธิโอเปียเป็นภาษาของเปอร์เซียคำพวกนี้เป็นคำของภาษาอื่นแต่ถูกเอามาบรรจุไว้ในอ่านกุรอานแล้วกุรอานของเราเอาไปอ่านในไหนอ่ะก็เอาไปอ่านในละหมาดแสดงว่าในละหมาดมีคำบางคำที่ติดมากับกุรอานที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเขาเอาแง่นี้มาแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้นั่นมันเป็นคำที่ติดมาแค่คำเดียว
หมือนกับอิบรอฮีมเนี่ยมาจากภาษาอาหรับนูห์มาจากภาษาอาหรับอัลลอฮ์อ่านได้มั้ยไม่อย่างมูฮัมหมัดนี่ภาษาอาหรับอิบรอฮีมไม่ใช่ภาษาอาหรับอิสมาอีลไม่ใช่ภาษาอาหรับที่ขึ้นต้นโดยอิสทั้งหลายในภาษาฮิบรูภาษายิวทั้งหมดเลยแต่อยู่ในกุรอานเขาบอกนี่ไงคำพวกเนี้ยเขาคำไม่ใช่อาหรับแล้วเอามาอ่านในกุรอานได้มั้ยเอามาอ่านในละหมาดได้เขาบอกน่าจะได้อันนี้เป็นวิธีคิดเฉยๆเป็นเหตุเป็นผลของเขาแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นหลักฐานแต่เขาเอากรณีของคนที่ตั้งใจพูดทีละเป็นประโยคโอ้อัลลอฮ์ขอให้เพียหายจากยอดมะพร้าวของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเสียละหมาดนะให้เราขอในใจนะครับอย่าออกเสียงออกมาใช่ครับครับ พูดถึงดุอาหลังจากตะยัดครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเราขอได้หลากหลายไว้ดุอาอะไรก็ได้แต่มันมีข้อห้ามสำหรับผู้ชายนะครับที่ข้อห้ามที่ผมบอกนี่คือขออย่าละขอพงศ์ดุบดให้ข้ามีเมียสักคนหนึ่งอันนี้เป็นข้อห้ามเลยอาจารย์ อย่าไปขอเด็ดขาดเลยไม่นั้นโอ้โหบ้านยุ่งแน่เลยขอค่อยๆสิขอค่อยๆแต่ขอดังนะครับเชิญนะได้ยินทำไมล่ะเดี๋ยวใช้ไมค์ดีกว่านะพี่น้องจะได้ยินคำถามด้วยดูอานี้สามารถนำไปขอในสุญูดได้ไหมครับได้ครับในสุญูดก็เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอักรอบุมายะกูนุมิรร็อบบีวะซาญิดุนโอกาสที่บ่าวจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์รีบทที่จะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในขณะสุญูดรอซูลบอกฟะอักซิรูฟีฮิมินัดดุอาในช่วงนี้จงขอดุอาให้มากที่สุดเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่อะไรที่สุญูดนี่แหละฟะกอมินุนอายุสตะญาบะละกุมหรือฟะกอมินุนอายุสตะญาบะละหวังว่าคาดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ได้รับการตอบรับดุอามากที่สุดเพราะเราถือว่าเราได้ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วถึงตัวแล้วนะทุกอย่างสมมติผมเนี่ยผมมีเรื่องจะรบกวนครูหมาหรือรบกวนท่านอิหม่ามผมไม่ได้เจอตัวอิหม่ามนะโอกาสที่จะขออะไรพิเศษนะยากใช่ไหมครับก็ต้องฝากแต่นี่เราเข้าถึงตัวขนาดนี้แล้วนะมีอะไรกระซิบบอกไปเลยจะได้นะครับอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับครับเชิญนะกรณีที่กลับไปเรื่องงานวารีมะสักนิดนึงตอนกรณีที่เราไปร่วมงานวารีมะเนี่ยเราก็ถูกเชิญขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมฮะก็ไปนั่งกินอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นงานมุสลิมนี่แหละครับขากลับเนี่ยเราก็ลงมาชั้นล่างเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีการแบบจัดเหมือนกับรดน้ำสังข้างล่างครับ แต่เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนพุทธนะฮะทีนี้อย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านแล้วเราก็สืบเสาะอีกทีหนึ่งว่าจริงๆมันมีรถน้ำสังจริงๆแล้วอย่างเงี้ยเราจะบาปไหมครับอ๋อในกรณีเป็นความผิดซึ่งเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจนะแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดแบบเนี้ยศาสนายกผลประโยชน์ให้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตอนท้ายที่เราอ่านกันเป็นประจำนะร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนซีนาอัคตอนารับบานาวลาตุฮัมมิลนามาลาตอกอตะลานาบีจนกระทั่งจบน่ะใจความโดยสรุปของอายะห์ก็คือโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดอย่าถือสาเอาผิดกับข้าพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทําไปโดยข้าพระองค์ไม่รู้หรือข้าพระองค์ทําไปโดยข้าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นความผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการที่เราขอเนี่ยพออันจบปุ๊บเนี่ยในรีวายะห์ในหะดีษของรอซูลอัลเลาะห์บอกกอดวะฟาร์ตุข้ายกให้ทั้งหมดเลยนี่แสดงว่าอัลเลาะห์ยกโทษให้ยังอัลเลาะห์ยกให้ตั้งแต่แรกเลยแล้วเพราะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการในอีกโอกาสหนึ่ง ในอีกโอกาสหนึ่งฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์รูฟีอัลกอลามุฮะดิษประกาศประกาศจะถูกยกก็คือหมายความว่าประกาศจะไม่บันทึกเอาผิดเอาโทษในกรณีไหนบ้างอุสตุคริฮะอะไลฮิประกาศหนึ่งก็คืออันนินนาอิมคนหลับคือคนที่หลับเล็กหลับน้อยแล้วถ้าหลับจริงนะต้องหลับจริงนะฮัตตายัสไตกีรอความผิดที่เกิดขึ้นในขณะหลับปากกาจะไม่จดเอาคดีความผิดอะไรกับเราทั้งสักคดีเดียวเราจะเราหลับอยู่เราไปชกเขาเราไปต่อยเขาหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เราหลับเราละเมอนะความผิดเกิดขึ้นไหมความผิดเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ไม่เอาผิดความผิดน่ะเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ไม่เอาคนหลับคนซาฮีซาฮีแปลว่าคนลืมหลงทำความผิดไปอะไรดูรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ลัญญาฮิลคนไม่รู้ยาฮิลน่ะแปลว่าคนไม่รู้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษใช่ไหมครับแล้วก็อัมมัสตุครีฮูอะไลฮิกรณีของคนที่ถูกบังคับขืนใจทั้งที่รู้แต่ถูกขืนใจไม่เต็มใจทำอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้แล้วนั้นในกรณีที่เราไปทำที่แรกทำเพราะไม่รู้
แล้วเราไม่ร่วมเป็นความผิดลงมาแล้วมารู้ทีหลังอันนี้ก็เลยตามเลยแต่ถ้าเรามีโอกาสเตือนได้นะหรือว่าระงับความผิดที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้ก็น่าจะใช้โอกาสตรงนั้นให้เป็นประโยชน์นะซีฮะเข้าเตือนครับครับเชิญฮะครับก็ยังคงอยู่ในวังวนของบาปอยู่และเป็นบาปใหญ่ด้วยทางที่ดีก็คือลองหาแนวทางลู่ทางในการที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเช่นเราอาจจะเข้ากองทุนหรืออะไรไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ใช้ระยะเวลาในสมมติเราจะต้องผ่อนส่งที่เป็นดอกเบี้ยในอีก10ปีแต่ถ้าเราไปเข้าสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอายุสมาชิกอย่างน้อย6เดือนหรือ1ปีเราสามารถเบิกเงินหรือกู้เงินมาโปะไอ้นี่ก่อนนี้ได้อะไรเงี้ยเราต้องพยายามทำหรืออาจจะไปติดต่ออิหม่ามใช้เครดิตนะสัพเพสัพบุรุษนะกู้อิหม่ามสักจำนวนหนึ่งเอามาโปะเพื่อให้ยอดก่อนเนี้ยมันเพราะอิหม่ามเขาไม่เอาดอกนะยอมเป็นหนี้อิหม่ามที่ไม่มีดอกดีกว่ามายอมเป็นหนี้ไอ้บริษัทไอ้ที่แรกที่มันออกดอกพวกเนี้ยนะครับพยายามหาลู่ทางในการที่จะเป็นทางออกให้เราหมายความว่าให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนน่ะบาปก็บาปไปงั้นแหละเฉยๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราห่วงเรื่องนี้ไม่อยากบาปอีกต่อไปขอดุอาอ์ก็รออยู่เป็นประจำเลยให้มีแนวทางมีทางออกอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้ได้แต่ถ้ารู้ว่าบาปก็เลยตามเลยไปก็ทำกันมาแบบนี้เขาก็ทำกันก็เป็นกันทั่วไปถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะให้พยายามหาทางออกขอดุอาอ์ไปอิสติกฟาร์ไปขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ลบนี่ศีลให้เราอย่างเงี้ยพยายามคิดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆอัลเลาะห์ก็จะช่วยเหลือครับ มีอะไรอีกมั้ยครับมีครับไม่งั้นมันจะได้ครับผมเริ่มถามเลยนะครับเอาว่าคนละหมาดนะครับสุญูดลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งอ่านตะชะฮุดกำลังอ่านตะชะฮุดอยู่เนี่ยนึกสงสัยว่าเอ๊นี่เราสุญูดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยกำลังอ่านตะชะฮุดอยู่นะก็เลยตัดสินใจลงไปสยูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานั่งอ่านตะชะฮุดต่อครับถามว่าอย่างเนี้ยจะสยูดตะฮวีใช้ได้จะแทนได้ไหมหรือว่าจะต้องละหมาดเพิ่มอีกรอกอัตหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอะลานบีนามุฮัมมัดมีพี่น้องสอบถามนะครับว่าละหมาดเนี่ยมันเพลินไปนะครับก็สยูดแล้วแหละก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าครบตอนแรกก็เข้าใจว่าครบก็เลยมานั่งตะชะฮุดเลยพอนั่งตะชะฮุดไปเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาอีกแล้วว่าสุญูดที่สุญูดไปก่อนหน้านี้ใช่2ครั้งหรือแค่ครั้งเดียวแล้วเราลืมใช่ไหมครับอันนี้คือภาพของมัสอะลาในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเป็นความสงสัยนะครับในหะดีษของรอซูลอิซารอบในบางอิหร่านอิซาชักกะดุกุมฟีซอลาตีในเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเกิดความไม่มั่นใจเกิดความสงสัยขึ้นในขณะละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟัลยัตรอห์มาชักกะหรือฟัลยัตรอห์มารอบให้เขาสลัดไอ้สิ่งที่เป็นประเด็นข้อสงสัยตัดทิ้งตัดปัญหานั้นทิ้งไปเลยวัลยับนีอาลามัสไตก็นะแล้วก็ให้เริ่มต้นตรงที่เขาชัวร์เขามั่นใจเขาสงสัยว่าสุญูดกี่ครั้งครั้งเดียวสงสัยว่าสงสัยว่าสุญูดครบหรือไม่ครบแสดงว่าสุญูดนั้นสุญูดไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งที่สองนี่จะมีหรือไม่มีจะใช้ได้จะใช่หรือไม่ใช่เขาสงสัยอันไหนเขาสงสัยอันสองนั้นตัดอันสองให้เหมือนกับว่าไม่มีไปซะจะได้ไม่สงสัยแสดงว่ามีเท่าไหร่มีที่แน่ๆก็คือมี1ครั้งอยู่แล้วงั้นต้องหยุดอันอะไรหยุดอันตะชะฮุดแล้วก็ลงไปสุญูดครั้งที่2เป็นการชดเชยให้สมบูรณ์ชดเชยครั้งที่เราสงสัยตรงนั้นน่ะพอเราสูญสั่งฟัลยับนี่อะลามัสไตก่อนให้เขาเริ่มนับตั้งแต่ตรงที่เขามั่นใจเขาชัวร์ฉะนั้นไอ้ตะชะฮุดที่ไปอ่านตรงนั้นน่ะให้ถือเป็นตะชะฮุดที่แทรกระหว่างสุญูด2สุญูดกลายเป็นซิยาดะห์ในอะไรในละหมาดของเขาซิยาดะห์แปลว่าทำความผิดพลาดเกินขึ้นมามากไปกว่าขั้นตอนปกติสเต็ปของเขา
ฉะนั้นพอเขาอ่านตะชาฮุดสยุดครบ2ครั้งเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมานั่งตะชาฮุดแล้วก็อ่านตะชาฮุดเริ่มต้นไปใหม่เลยไอ้ที่อ่านไปค้าเมื่อกี้มาต่อของเก่าได้ไหมไม่ได้ต้องเริ่มต้นอ่านไปใหม่เลยเพราะให้ถือว่าโลหรือแคนเซิลไอ้ตะชาฮุดที่เราอ่านแทรกไปเมื่อสักครู่นี้นะให้ถือว่าไม่มีแล้วก็อ่านตะชาฮุดอ่านศอลาวาตอ่านดุอาเสร็จแล้วทำยังไงต่ออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างซ้ายเสร็จแล้วนี่เสร็จละหมาดแล้วนะแต่เสร็จจริงยังเสร็จไม่จริงเพราะต้องสุญูดซะฮวีชดเชยก่อนเพราะเราพลาดอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดกี่ครั้ง2ครั้งอัลลอฮุอักบัรอันตัสบะห์อัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดอีกครั้งนึงแล้วก็ขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมเลิกเลยโดยไม่ต้องตะชะฮุดแล้วเพราะถือว่าเราอ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วเสียงสุญูดครั้งที่2นี่เป็นสุญูดซะฮวีนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอาจารย์เพิ่มเติมครับอันกรณีที่เราลืมเนี่ยเราลืมในรอกัตแรกครับตะชะฮุดครั้งแรกไม่ใช่รอกัตแรกตะชะฮุดครั้งแรกแล้วเราจะต้องสุญูดซะฮวีเลยแล้วจะรอเอาไว้สุญูดตอนสุญูดซะฮวีต้องทำก่อนทำในรอกัตสุดท้ายอย่างเดียวครับอย่างเดียวนะสุญูดซะฮวีทำในรอกัตสุดท้ายก่อนหรือหลังสลามเท่านั้นนะครับฉบับนี้ให้สลามมาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นชายกับหญิงสามารถเป็นมะห์รอมกันได้มั้ยเดินทางไปทําอุมเราะห์ญาติฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่เค้าเรียกญาติเรียงพี่เรียงน้องที่ไม่ใช่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันลูกของพี่พ่อลูกของน้องพ่อลูกของพี่แม่ลูกของน้องแม่เราเรียกภาษาบ้านเราเรียกอะไรนะลูกผู้พี่ลูกผู้น้องนะครับในพจนานุกรมเขาเรียกลูกเรียงพี่เรียงน้องคือเรียงเหมือนพี่เรียงเหมือนน้องแต่ไม่ใช่ท้องไส้เดียวกันในกรณีแบบนี้ไม่ใช่มะห์รอมของเรานะครับไม่ใช่มะห์รอมนะครับเพราะว่าลูกเรากับลูกป้าเรากับลูกป้าเราในแต่งกันได้ไหมได้ฉะนั้นในเมื่อฮาลาลแต่งกันได้แสดงว่าไม่ได้เป็นมะห์รอมต่อกันนะอยู่ลำพัง2ต่อ2ไม่ได้นะครับอาจารย์ครับนิดนึงพี่น้องที่ดูผ่าน Facebook เนี่ยถามมาว่าดูอาที่ขึ้นด้วยรับบานาทั้งหมดเนี่ยเอามาขอได้ไหมในเวลาสุญูดครับ ขอได้ในมากอมดูอาขอได้ในกรณีที่มีเนียดเป็นดูอาแต่ถ้าเนียดเป็นกุรอานไม่อนุญาตในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์หะดีษซอฮีฮะวะนูฮีตุอันอักรออัลกุรอานะวะอานารอกิอุนในบางรายงานก็ซายิดุนด้วยก็คือข้าพเจ้าโดนห้ามจากอัลลอฮ์ไม่ให้เอากุรอานมาอ่านในรุกุอะไม่ให้เอากุรอานมาอ่านในสุญูดนะครับตอนนี้อุลามาเขาก็บอกว่าในกรณีที่อย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกอย่างในซูเราะห์อัลอาลาซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาอัลลซีคอละกอฟะซาวาอัลลอฮ์บอกจงสะดุดีถวายพระเกียรติแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์อย่างสมเกียรติใช่มั้ยครับนบีบอกอิจอาลูฟีสุญูดิกุมเอาอันเนี้ยไปอ่านในอะไรเอาไปอ่านในสุญูดแต่เขาไม่ได้อ่านสำนวนอายะแต่เขาเอาความหมายของอายะไปอ่านฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกซับบิฮิสมารอบบิกัลอาลาเราก็แปลงในสุนนะของรอซูลในสุนนะรอซูลสุนนะรอซูลแปลงมานะอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซับบิฮิสมารอบบิกาเป็นมุคอตอบบุรุษที่2เราก็มาเป็นร็อบบีเป็นบุรุษที่1คือเราเพราะเราเป็นผู้ตัสบีห์นี่แปลงแบบนี้ได้หรือ2เอาอายะกุรอานเป็นอายะห์อายะห์เลยแต่มาอ่านในฐานะดุอาเช่นร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะหรือร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะลิมันดะคอละบัยติยะมุสลิมันความหมายพวกนี้อ่านวรรคเฉพาะดุอาไม่ได้อ่านตั้งแต่ยาอัยยุฮัลละซีนาอามะนูมาเราทอนเฉพาะเหลือแค่วรรคดุอาอย่างเดียวอย่างนี้ได้นะเข้าใจนะเอาเฉพาะวรรคดุอามาอ่านเพื่อเป็นดุอาแต่ถ้าเราอ่านตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ต้นมาเลยอันแต่ต้นยายุลลาดีนาอามานูแล้วก็มันมีอันพลอยมาด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ห้ามนะครับเป็นบาปด้วยเป็นบาปเลยแต่ไม่เสียละหมาดครับมีคำถามนะครับถามว่าเกี่ยวกับอ่านบทดุอาบางบทผู้บันทึกหลายท่านบางบทผู้บันทึกท่านเดียวเช่นในหน้า15ของหนังสือเล่มนี้นะในหน้า15ข้อ 14.2 บันทึกโดยอิบนุมายะห์ข้อ 14.3 บันทึกโดยอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีแล้วก็อิบนุมายะห์ฉะนั้นน้ำหนักของการบันทึก
ไหนจะน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับคำถามอ้าวเข้าใจถามนะ ตราบใดที่หะดีษบทนั้นเป็นหะดีษซอฮีหถึงแม้จะรายงานเพียงแค่คนเดียวก็ถือว่าปฏิบัติมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือแล้วเข้าใจนะขอให้เป็นหะดีษที่ซอฮีหหะดีษที่ซอฮีหเนี่ยถือเป็นฮุจญะห์ก็คือนำมาเป็นหลักฐานสนับสนุนการกระทำนะครับหรือหักล้างการกระทำได้ซอฮีหแต่ถ้าเป็นดออีฟล่ะหะดีษดออีฟรายงานไว้10คนทุกคนดออีฟหมดเลยกลายเป็นแข็งได้มั้ยมันแข็งไม่ได้นะครับมันแข็งไม่ได้นอกเสียจากมันมีหะดีษบทหนึ่งที่แข็งอยู่แล้วไปช่วยพยุงความหมายให้ดูเป็นความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไปตรงในเรื่องของความหมายหะดีษบทนั้นจึงจะขยับจากดออีฟขึ้นมาเป็นฮะซันลิกอยรีฮีได้อายกตัวอย่างเช่นสมมติบางชื่ออะไรนะผมลืมไปละบางอุมัดเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนเชื่ออะไรไม่ได้เลยสมมติเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ได้เลยบางอุมัดบอกว่า วันเสาร์ที่2ธันวาวันเสาร์ที่2ธันวามัสยิดจะจัดงานเชื่อได้ป่ะหรอกบางอุมัดว่าเราที่ไหนมาพูดอีกสักพักนึงผมไปเจออิหม่ามเองเลยอิหม่ามบอกอาจารย์เดี๋ยววันเสาร์ที่2นี้ริยาจัดงานนะกลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือของอิหม่ามเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะไปตรงกับที่อิหม่ามกลายเป็นเชื่อได้ยังตอนที่แรกเชื่อได้มั้ยก็เรื่องเดียวกันแหละคําเดียวกันแหละเชื่อไม่ได้ทีแรกแต่กลายมาเป็นเชื่อได้เพราะใครอ่ะเพราะน้ำหนักของอิหม่ามอ้าวสมมติว่าบางอุมัดวันที่2นี่จัดงานนะเชื่อไม่ได้คนแบบนี้ดูน้ำหน้าละไปเจอคุหมานก็บอกว่าวันที่2จัดงานคุหมานก็ยี่ห้อเดียวกันอีรอบเดียวกันไม่น่าเชื่อสักคน10คนไม่น่าเชื่อสักคนนึงน่ะมันจะกลายเป็นเชื่อได้มั้ยอ้าวสมมติบางก็คนบางก็ชอบโกหกบางชอบโม้มัดโม้นะหมานโม้เซมโมฮิโม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 ทุกคนเลยแล้วคนโมมาอยู่ด้วยกันจะพูดจริงหรือจะพูดโมฮะมันก็ช่วยกันโมไปกันใหญ่เลยใช่ไหมฉะนั้นเขาไม่เอาฮะดีษดออีฟมาเปรียบเหมือนไม้กวาดบ้านเราเนี่ยเอาฮะดีษดออีฟนั่นก็ดออีฟนี่ก็ดออีฟเอาดออีฟหลายๆบทมารวมกันแล้วจะกลายเป็นแข็งไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่มาตรฐานทางวิชาการในศาสตร์ฮะดีษเขาต้องมีฮะดีษบทซอฮีหอยู่หนึ่งบทรองรับจึงขยับฮะดีษดออีฟให้กลายมาเป็นฮัสซันลีกอยรีฮีได้แต่ถ้าดออีฟทั้งหมดเลยเนี่ยไม่กลายมาเป็นแข็งนะครับจ้าครับ จ้าครับครับเชิญนะในรายงานของคอลิฟะอาลีที่บอกว่าอัลลอฮ์มาฟิลิมากอดัมตัวมาอัครตัวที่ว่าขออภัยโทษใช่ไหมฮะแล้วก็มีอันหนึ่งที่ดูอาตัวนี้บอกว่าทั้งสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเกินเลยไปโดยพระราการครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าใครที่เคยทำอุตริกกรรมแล้วมาอ่านดูอัลตอนนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะยกโทษให้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาทำเป็นประจำจนกระทั่งว่าเขาตายเลยแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำบิดอย่างเงี้ยแล้วก็อัลลอฮ์จะอภัยโทษในตรงนี้ไหมถ้าอัลลอฮ์มายกให้เขาเพราะเขาอาจจะยกให้เขาเพราะเราก็ได้เข้าใจนะสมมติว่าพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาดีมาทั้งชีวิตเลยอยู่กะละหมาดอยู่กับมัสยิดแต่ว่าเขายังมีอะไรที่เป็นบิดอะห์อยู่สมมตินะเขาเสียชีวิตผมต้องมาละหมาดเพื่อขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษในความผิดที่เขาไม่รู้ตัวน่ะด้วยเพราะอะไรเพราะเราโออัลลอฮ์บ่าวของพระองค์คนนี้เป็นคนดีนะละหมาดสะอาดแต่ในชีวิตเขายังมีบิดอะห์บางเรื่องบางอย่างอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษมีแค่บาปชิริกอย่างเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกใช่ไหมครับบาปอื่นอัลลอฮ์ยกหมดแหละฉะนั้นบาปชิริกบาปเดียวแต่ถ้าเตาบาตัวชิริกก็ยกถ้าเตาบาตัวยกไหมยกฉะนั้นทุกบาปมีโอกาสยกหมดเลยแต่เจ้าตัวอาจฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นความดีเชื่อว่าเป็นความดีก็เลยเขาชันล่าใจก็เลยไม่ได้ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษในความผิดตรงนี้แต่ถ้าจะให้อะไรนะให้มันครอบคลุมก็คือดูอาต้นที่เมื่อสักครู่ดูอาบาปใดที่ข้าพเจ้าทำไปทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันตะอาละมุบิฮิมินีมีแต่พระองค์ผู้เดียวที่จะรู้ว่าบาปหรือไม่บาปทุกบาปที่พระองค์ทรงรู้ว่าเป็นบาปขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้หมดเลยอย่างงี้มันก็จะครอบคลุมทั้งสิ่งที่เรารู้แล้วก็เราไม่รู้นะให้เริ่มต้นวันนี้เอาแค่ไหนอัลลอฮ์มีอินนีอัสอุลกันจันนะวะอูซุบิกะมินันนารอัลลอฮ์มีนีอูซุบิกะมินัลมะซาวิลมักรอม2ต้นสั้นๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองขอเลยอัลลอฮ์ยังอาจจะไม่รับให้สมประสงค์เลยแต่ได้ผลบุญได้ซุนนะห์ของรอซูลแล้วนะครับเที่ยงตรงแล้วนะครับมีอะไรจะสอบถามมั้ยครับมีคำถามนะถามว่าในกรณีที่มี3รอกอะอ์
แต่เราทำเกินไป1รากอัตเป็น4รากอัตให้สลามแล้วจะทำอย่างไรในกรณี3รากอัตทำไป2ทำไปยันเสร็จเลยงั้นน่ะรากอัตที่4เนี่ยนะครับโอ้โหนะสมมติอ้าวเราเข้าใจผิดว่าเพิ่งจะได้แค่2แล้วก็ทำต่อจริงทั้งจริงมันก็เป็นรากอัตที่4เกินมาแล้วถ้าพี่น้องรู้ตัวระหว่างที่ทำให้พี่น้องเลิกเดี๋ยวนั้นเลยกำลังรุกุอยู่ต้องลงไปอัตติฮิยาเดี๋ยวนั้นกำลังทำอะไรแต่ส่วนกรณีพี่น้องสอบถามเนี่ยทำมาจนกระทั่งอันอัตติฮิยาเสร็จแล้วมานึกขึ้นได้อ้าวเมื่อกี้ก็อัตติฮิยาไปรอบนึงแล้วเนี่ยอัตติฮิยาอีกรอบนึงกลายเป็นเกินขึ้นมา1รอกอะในกรณีแบบนี้พี่น้องต้องให้สลามเลิกอัสสลามุอะลัยกุมเลิกเลยนะครับเลิกไม่ต้องไปอัตติฮิยาต่อแล้วสมมติมันคาอยู่นิดนึงต้องเลิกเดี๋ยวนั้นนะครับเพราะถ้าอันต่อแสดงว่าจงใจทำให้เพิ่มมากกว่าเก่างั้นให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเลิกละหมาดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรลงสุญูดเพราะไม่ฉะนั้นจะเกินไปกันใหญ่เลยนะครับต้องตัดละหมาดโดยการให้สลามแล้วก็สุญูดซะฮวี2ครั้งแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมอีกครั้งหนึ่งของสุญูดซะฮวีครับครับง่ายอาจารย์ครับสุญูดซะฮวีเนี่ยมีทั้งก่อนให้สลามแล้วมีทั้งก่อนให้สลามแล้วก็มีหลังให้สลามมีกรณียกแยกแยะมั้ยฮะหนึ่งให้ดูกรณีที่เราซูลสุญูดกรณีไหนบ้างถ้าบางกรณีที่เราซูลขาดเราซูลสุญูดยังไงเราซูลเกินเราซูลสุญูดยังไงให้เราทำให้ตรงเราซูลก่อนในกรณีที่เราไม่จำไม่จำแบบเคสไหนเป็นยังไงเคสไหนเป็นยังไงในกรณีแบบนี้อุลามาบอกว่าให้สังเกตว่าถ้าทำความผิดที่ทำให้ละหมาดบกพร่องโดยการทำเกินในละหมาดทำเกินเช่นเขาสามเราทำเป็นสี่อย่างนี้ให้อะไรให้สุญูดหลังสลามให้สุญูดหลังสลามแต่ถ้าความผิดตัวนี้เกิดขึ้นจากความขาดตกบกพร่องเช่นเราผิดเพราะไม่ได้นั่งอัตติฮิยาครั้งแรกแต่ชั้นครั้งแรกเป็นวาญิบแล้วเราไม่ได้นั่งอย่างนี้ ในกรณีแบบนี้ให้เราให้สุญูดซะฮวีก่อนให้สลามนะครับสุญูดซะฮวีเพื่อสุญูดบรอนนะครับครับมีคำถามหนึ่งนะครับอาจารย์รวบรัดนิดก็ได้นะครับถามว่ามุสลิมะไม่มีมะห์รอมหาไม่ได้จะไปทำฮัจญ์ได้ไหมอยากไปเหลือเกินแล้วครับอยากไปเหลือเกินคือถ้าไปนะฮัจญ์ครบรุกลครบชุรูตก็ถือว่าฮัจญ์ซออุมเราะห์ซอแต่มันมีความผิดคือการเดินทางโดยลำพังโดยไม่มีผู้ปกครองที่จะดูแลรับผิดชอบในหะดีษของรอซูลอัลลอฮ์และมาลิกาของพระองค์เนี่ยมาลิกาของพระองค์จะสาปแช่งผู้หญิงที่เดินทางโดยลำพังจนกว่าจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของนางก็ต่างกรรมต่างวาระนะต่างกรรมต่างวาระใช่ครับ ขอยข้อเดียวที่อาจารย์พูดถึงว่าการสละวาดนบีเนี่ยคือปกตินบีส่งเสริมให้การสละวาดใช่ไหมครับเพราะผู้ใดก็แล้วแต่ที่สละวาดต่อนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะสละวาดต่อเขาใช่ไหมครับครับทีนี้ลักษณะของอัลลอฮ์สละวาดต่อเราเนี่ยลักษณะไหนก็ขออัลลอฮ์เมตตาเรานะครับเหมือนกับอัลลอฮ์ศอลาวาตให้นบีนะก็คือ เมตตาให้เกิดความดีกับนบีนะครับให้อุมมะห์รักนบีให้อุมมะห์ปฏิบัติตามนบีให้เป็นบารอกะห์ต่างๆเหมือนกันแบบนี้คง ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านวันนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวองค์นะครับนะผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา